ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมในเวทีนานะครับวันนี้เราขออนุญาตต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ไทย Pediatrics Academic Webinar นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับที่เราได้จัดสำหรับแพทย์และกุมารแพทย์ของเมืองไทยนะครับวันนี้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะครับและสมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและภูมิกันวิทยาแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกันจัดการสัมมนาครั้งนี้นะครับขึ้นมานะครับโดยที่ผ่านโปรแกรมที่เราเรียกว่า Beauty นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมซึ่งทางสรพ.นะครับร่วมกับแพทยสภาเนี่ยได้ใช้สำหรับการเก็บคะแนน CME ของแพทย์ในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ชมผ่าน Beauty ณปัจจุบันนะครับพอท่านชมจบนะครับคะแนน CME ของท่านก็จะวิ่งผ่านไปที่สรพ.เลยนะครับอีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะครับจะมีอีเมลนะครับไปแจ้งเพื่อให้ท่านดาวน์โหลด certification นะครับอาจารย์ทุกท่านก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์เก็บไว้ได้นะครับไม่ต้องกังวลกับคะแนนนะครับวันนี้เราจะได้คะแนน CME นะครับ 1.5 คะแนนนะครับและวันนี้นะครับอาจารย์หลายๆท่านอย่าเพิ่งเบื่อโควิด-19 นะครับอาจารย์อาจจะคิดว่าเอ๊ะประเทศไทยก็ไม่มีเนาะแต่ทั่วโลกกำลังระบาดอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วเราก็อยู่ในประชาคมโลกเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการลีเกจขึ้นมาแล้วเราจะมีปัญหาในเฟส2หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวันนี้ข้อมูลต่างๆในเรื่องของโควิด-19 นะในช่วงที่ผ่านมานะเข้ามาเยอะมากนะครับบางท่านอาจจะบอกโอ้โหอ่านเปเปอร์กันไม่ทันเลยฟังเซมินาร์กันไม่ทันเลยนะครับแต่วันนี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามาทำการเข้าใจความเข้าใจนะครับเรียนรู้นะครับตั้งแต่รากของมันก็คือเรื่องของอิมมูโนวิทยาหรือว่าเบสิกอิมมูโนโลจีนะครับหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องของเบสิกอิมมูโนโลจีแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงคลินิคอลพรีเซนเทชันนะครับในโควิด-19ในเด็กแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนในปัจจุบันนะครับโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทั้งสองด้านนะครับท่านแรกนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ศิระนันทวิสารนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับครับผมสวัสดีครับป้อมนะครับสวัสดีครับอีกท่านนึงนะครับเป็นตัวแทนจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กนะครับเป็น Infectious Lady นะครับจะบอก Infectious Man ก็ไม่ได้นะครับอาจารย์นี้นะครับคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญวีภูธนกิจนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับจะมาให้ความรู้กับเรานะครับในจุดที่เราเรียกว่าเป็นหลักการพื้นฐานนะครับของการที่เราจะเข้าใจโรคโควิด-19 นะครับแต่ก่อนถึงเลคเชอร์ของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับวันนี้อาจารย์เนื้อหรืออาจารย์ธัญวีนะครับมีของมาฝากเราสองท่านด้วยนะครับก็คือตำราเล่มนี้นะครับผมขออนุญาตอาจารย์ธัญวีช่วยบอกรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ให้ข่าวออกไปในโรงพิมพ์หน่อยได้ค่ะก็เป็นหนังสือให้ครับค่ะก็เป็นตำราโรคติดเชื้อเด็กนะคะที่เราพูดถึงอัปเดตในเรื่องของโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กตั้งแต่เรื่องของการวินิจฉัยการรักษาก็คิดว่าเป็นหนังสือที่เราตั้งใจทำมากนะคะก็เป็นการรวบรวมจากอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็มีทั้งในเรื่องของการติดเชื้อในทารกด้วยที่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะครับผมก็วันนี้อาจารย์บอกว่าสำหรับคุณหมอท่านไหนที่ตอบคำถามเข้ามาแล้วถูกใจหรือว่าเป็นประเด็นที่แบบว่าสำคัญนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีอันนี้ส่งไปถึงบ้านให้เลยนะครับเพราะนั้นอยู่จนท่านถึงจบเลยนะครับอาจารย์หนังสือเล่มนี้นะครับราคาที่เขียนเอาไว้นะ400บาทเลยนะครับแต่คุณค่าเนี่ยผมว่ามากกว่า4ล้านนะเพราะว่าเป็นความรู้ที่รวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะรวบรวมมาให้เรานะครับเดี๋ยวนี้ตำราหายากนะครับเล่มนี้มีคุณค่ามากนะครับโอเคแล้วเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของเลคเชอร์เราเลยนะครับก็คือเป็นช่วงที่เราจะมาทำความเข้าใจว่าตัวโควิด-19 นะครับในช่วงที่ผ่านมามีองค์ความรู้เรื่องของอิมมูโนเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงที่มันมีวิซีนะครับตอนนี้เวลาที่หมอเด็กหรือหมอทั่วไปไปอ่านเรื่องของอิมมูโนเนี่ยมันเหมือนยาขมเอ๊ะอยู่บนยอดดอยอดดอยอยู่บนหอคอยหรือเปล่าไม่เข้าใจเลยตัวเมดิเอเตอร์ต่างๆเซลล์ต่างๆมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ก้องนะครับหรืออาจารย์ศิระนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของ basic immunology ในโควิด-19 แล้วก็ย่อยให้เราเข้าใจนะครับโอเคขอเรียนเชิญอาจารย์ศิระครับครับขอบคุณอาจารย์ไพศาลนะครับขอบคุณอาจารย์โกนะครับแล้วก็ขอบคุณทางราชวิทยาลัยกุมารกับสมาคมกุมารแพทย์นะครับ
ที่ให้โอกาสตัวเองมาพูดในวันนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่อาจารย์โก้ได้พูดไปตั้งแต่ตอนแนะนำนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับ เป็นยาขมสำหรับทุกคนส่วนใหญ่นะครับน่าจะเป็นตั้งแต่นสพ.กันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้พยายามจะเอาเรื่องที่คิดว่ายากเนี่ยนะครับมาทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมโควิด-19เนี่ยนะครับมันมีอาการแสดงเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับตั้งแต่น้อยอาการแบบว่าไม่มีอาการเลยนะครับหรือว่ากระทั่งจนมีอาการรุนแรงนะครับแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยจึงมีอาการแตกต่างกันได้หรือว่าเด็กด้วยกันเองทำไมบางคนถึงเหมือนเป็นแค่หวัดธรรมดาแต่เด็กบางคนเนี่ยมีอาการรุนแรงที่เราเรียกว่ามิสซีนะครับซึ่งมีอาการแสดงคล้ายกับคาวาซากิดิซีสนะครับแล้วก็ที่มาแรงเลยนะครับก็คือเรื่องของที่เพิ่งออกข่าวมาไม่กี่วันนะครับว่ามันมีเรื่องของตัวโพลิมอร์ฟิซึมของตัวไวรัสนะครับว่าสายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสายพันธุ์ได้นะครับแล้วมันทำให้เกิดความรุนแรงได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันดูนะครับแล้วก็ระหว่างที่รับฟังนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะครับในแอปพลิเคชันของ DocQuity นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายรายการที่เราพูดคุยกันจะมาตอบคำถามให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มการบรรยายเลยนะครับหัวข้อวันนี้นะครับก็คือจะพูดเรื่องของimmune response นะครับหรือว่าปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อการติดเชื้อโควิด-19นะครับซึ่งในเอาท์ไลน์นะครับจะพูดถึงการเข้าสู่ร่างกายนะครับของตัวไวรัสที่เรียกว่า viral entry นะครับแล้วก็ปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกันนะครับต่อเชื้อ SARS-CoV-2 นะครับแล้วก็ระดับความรุนแรงของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับที่มันสัมพันธ์กับเรื่องของความรุนแรงของโรคนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะคือพูดถึงเรื่องของปัจจัยนะครับที่ส่งผลทำให้ความรุนแรงของโควิด-19 เนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันนะครับอันดับแรกเรามาดูเรื่องของ viral entry ก่อนนะครับเราทราบกันทุกคนอยู่แล้วว่าตัวเชื้อต้องบอกว่า immune system ก่อนละกันนะครับคือความเข้าใจพูดถึงอิมมูนซิสเต็มหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นแค่เรื่องของเซลล์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันรวมไปถึงอวัยวะหลายๆอย่างนะครับลิมโนดเองสปลีนหรือกระทั่งผิวหนังนะครับและที่สำคัญเลยสำหรับเชื้อชาซาร์คอฟ2เนี่ยก็คือเรื่องของ respiratory epithelial cells นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบแล้วว่ามันติดเชื้อทางที่ epithelial cells ของทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดส่งสัญญาณนะครับว่ามีเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่ว่าที่เราจะพูดถึงหลักๆในวันนี้นอกจาก respiratory epithelial cells แล้วเนี่ยนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของตัวเซลล์ใน innate แล้วก็ adaptive immune system นะครับอันนี้แบ่งง่ายๆนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของ NK cell นะครับมีเรื่องของ antigen presenting cell นะครับไม่ว่าจะเป็น monocyte macrophage หรือว่า dendritic cell นะครับแล้วก็ตัว adaptive นะครับอันนี้ซึ่งเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับซึ่งตัวหลักก็คือเรื่องของ T cell นะครับแล้วก็ B cell ที่จะเป็นการสร้างแอนติบอดีซึ่งเป็นคำถามที่ปัจจุบันนี้เราก็ยังตอบกันไม่ได้นะครับว่า response โดยเฉพาะฝั่ง B cell เนี่ยนะฮะเรื่องของแอนติบอดีมันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ธัญวีคงจะมาพูดให้ฟังโดยเฉพาะในประเด็นของวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปฟังวัคซีนพยายามทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพสรุปง่ายๆก่อนเลยผมสรุปง่ายๆก่อนนะครับว่าเวลาที่เราติดเชื้อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะบอกว่าเชื้อไวรัสเข้ามาปุ๊บนะครับเข้าสู่ทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ติดเชื้อเข้าไปที่ respiratory epithelial cell นะครับหรืออาจจะมีการติดเชื้อเข้าไปที่ endothelial cell ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเกิด immune response นะครับปฏิกิริยาตอบสนองโดยเซลล์ต่างๆหลั่งไซโตไคน์ออกมาสำคัญเลยนะครับมี interferon pathway นะครับแล้วก็ NF kappa B pathway นะครับซึ่งNF kappa B เนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่เซลล์เนี่ยถูกกระตุ้นปุ๊บแล้วมันจะบอกว่าร่างกายจงสร้างเมดิเอเตอร์หรือว่าไซโตไคน์ต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองการติดเชื้อในคนไข้ที่โฮสต์ปกติดีแข็งแรงดีเนี่ยเราจะบอกว่ามีการติดเชื้อปุ๊บร่างกายสามารถควบคุมระบบภูมิคุ้มกันได้ดีเนี่ยนะครับเราจะจำกัดบริเวณของการอักเสบนะครับแล้วก็ทำให้การอักเสบเนี่ยมันมีบาลานซ์นะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะครับพอบาลานซ์เสร็จปุ๊บร่างกายก็สามารถกำจัดเชื้อได้หายไปแล้วเราก็จะกลับมาเป็นสู่ภาวะปกติอันนี้ซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นเหมือนคนทั่วๆไปที่อาการเหมือนเป็นแค่ URI symptom ธรรมดาหรือว่าในกลุ่มของคนไข้ที่ไม่เกิดอาการอะไรเลยก็ได้นะครับติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการแต่ในกลุ่มคนไข้ที่แสดงอาการล่ะนะครับมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเราก็จะบอกว่ามันมีการเสียสมดุลนะครับของระบบภูมิคุ้มกันในบางคนก็อาจจะมีมากเกินไปมากๆนะครับจนกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซโตไคน์สตอร์มนะครับไซโตไคน์หลั่งออกมาปริมาณมากนะครับทีเซลถูกกระตุ้นแล้วทำงานเยอะๆก็มีความเหนื่อยนะฮะล้านะครับแล้วก็ทำให้ตอบสนองได้ไม่ดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยตัวไวรัสเองมันยังทำให้เกิดภาวะที่มีลิมโฟไซต์ต่ำ
นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการตอบสนองที่อวัยวะปลายทางนะครับ organ damage ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปอดอักเสบเป็น ARDS เป็น cardiovascular heart failure นะครับซึ่งก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการรุนแรงแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้อันนี้คือภาพสรุปโดยคร่าวๆแต่ว่าวันนี้เราจะลองมาเจาะกันแต่ละประเด็นไปนะครับอันดับแรกที่พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของ viral entry นะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าตัวCOVID-19 เนี่ยนะครับมันเป็น RNA virus นะครับซึ่งเวลาที่เข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยทุกคนทราบกันดีนะครับว่ามันจะเข้าสู่ร่างกายตรงบริเวณ receptor ที่มีชื่อว่า ACE2 receptor หรือว่า angiotensin converting enzyme 2นะครับซึ่งตำแหน่งของไวรัสที่เขาจะมาจับกับ ACE2 receptor ใน respiratory epithelial cell เนี่ยครับเราเรียกโปรตีนนี้ว่าspike protein นะครับโดยยูนิตของเขาก็คือ sub unit เนี่ย S1 sub unit ของตัวเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จะจับกับ ACE2 receptor นะครับแล้วก็อันนี้เชื้อก็จะเข้าไปสู่ตัว respiratory epithelial cell นะครับแล้วก็เกิดการ replicate นะครับแบ่งตัวนะครับและมี maturation แล้วก็มีการปล่อยไวรัสออกไปเพิ่ม viral load ได้นะครับ ACE2 ไม่ใช่ตัวเดียวในการช่วยทำให้ตัว SARS-CoV-2 เนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้นะครับอีกโปรตีนอีกอันนึงซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับชื่อโปรตีนอันนี้นะครับเป็นโปรตีนชนิดโปรตีเอสนะครับชื่อว่า TMPRSS2 ชื่ออาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คุ้นๆไว้มันชื่อขึ้นต้นด้วยตัว TMP เนี่ยนะครับยาวๆนะครับเป็นโปรตีเอสโปรตีนที่ช่วยทำให้ตัว SARS-CoV-2 เนี่ยมันสามารถเข้ามา internalize เนี่ยเข้ามาอยู่ใน respiratory epithelial cell ได้ง่ายขึ้นนะครับกระบวนการถัดมาพอมันเริ่มเข้ามาติดเชื้อปุ๊บเนี่ยนะครับตัว epithelial cell เองเนี่ยเขาก็จะต้องปกป้องร่างกายด้วยการพลีชีพครับเขาก็จะตายตัวไปนะครับแล้วก็เกิดกระบวนการที่เรียกว่า pyroptosis pyroptosis คือบอกว่าเหมือนเป็นการอักเสบนะครับบอกว่าฉันแย่แล้วนะครับฉันเกิดการอักเสบก็จะหลั่งสารออกมามากมายและที่สำคัญก็คือไปเตือนนะครับ alveola macrophage นะครับบอกว่าช่วยมาจับกินทำลายฉันไปทีเถอะซึ่งในขณะเดียวกันถ้าทำลายได้เชื้อก็จะถูกจับกินไปด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของ ACE2 ก่อนนะครับเราจะบอกว่า receptor ACE2 เนี่ยมัน transcript นะครับมาจากยีนชื่อเดียวกันก็คือ ACE2 ยีนความน่าสนใจของ ACE2 ยีนเนี่ยนะครับคืออะไรก็คือว่าปกติแล้วยีนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีการแสดงออกที่อวัยวะเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์ในระดับที่แตกต่างกันปรากฏว่า ACE2 ยีนเนี่ยนะครับมันแสดงออกเยอะมาก expression ที่เยอะมากเนี่ยตอนแรกฟังก็น่าจะเข้าใจว่าเอ๊ะน่าจะอยู่เยอะที่ทางเดินหายใจปรากฏว่าไม่ใช่นะครับอวัยวะของร่างกายที่มีการเอ็กซ์เพรสของยีนเยอะที่สุดเนี่ยคือ testis นะครับสูงที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดนะครับอันดับถัดมาก็ยังไม่ใช่ทางเดินหายใจแต่เป็นทางเดินอาหารนะครับที่ small intestine ถัดมาก็ยังไม่ใช่ทางเดินหายใจอีกนะครับเป็น cardiac myocyte เป็นเซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแล้วก็เป็นตับแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นเรื่องของ endothelial cell นะครับตัวที่น้อยที่สุดเลยบรรดาอวัยวะที่สำคัญเนี่ยก็กลับกลายเป็น respiratory epithelial cell นะครับทีนี้มาดูฝั่งอิมมูนเซลล์บ้างนะครับว่าเซลล์อะไรบ้างที่มันมีตัว ACE2 ยีน expression อยู่ด้วยนะครับสำคัญหลักๆเลยจะเห็นว่ามันเป็น antigen presenting cell นะครับก็คือ macrophage แล้วก็ dendritic cell นะครับ monocyte แล้วก็ dendritic cell แล้วก็เซลล์สำคัญอีกอันนึงก็คือ NK cellนะครับหรือว่า natural killer cell ซึ่งเราทราบอยู่แล้วโดยชื่อเขานะครับก็คือว่าเขาฆ่าด่าฆ่าไปหมดเซลล์อะไรติดเชื้อมาปุ๊บเขาก็จะไปจัดการฆ่านะครับจะเห็นว่าการแสดงออกของโปรตีน ACE2 เนี่ยมันมีความแตกต่างกันในแต่อวัยวะแล้วก็เซลล์ทีนี้ถ้ามาดูโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าในแยกตามอวัยวะปุ๊บผมสรุปให้ดูง่ายๆเลยว่า organ involvement นะครับอันนี้เป็นคีย์ที่จะส่งไปให้อาจารย์นุ้ยต่ออีกทีนึงในสำหรับเรื่องของ MIS-C เลยนะครับก็คือว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับใน MIS-C เป็นผู้ชายนะครับลำดับที่2ก็คือว่าคนไข้มิสซีเนี่ยอาการสำคัญของเขานี่ก็คือมีเรื่องของ heart failure อันดับถัดมามีเรื่องของ aortic aneurysm นะครับแล้วก็มีเรื่องของ GI symptom ค่อนข้างเด่นในขณะที่ respiratory symptom เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเด่นน้อยกว่าอวัยวะอื่นๆอันนี้อาจจะอธิบายได้ด้วยเรื่องของ ACE2 expression ในตำแหน่งต่างๆอย่างในภาพไดอะแกรมเนี่ยแสดงให้เห็นตามสีเลยนะครับว่าสีที่ expression สูงจะเป็นสีเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ testis จะเป็นแหล่งที่มีเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของลำไส้เล็กถัดมาก็จะเป็นเรื่องของหัวใจนะครับแล้วก็น้อยลงไปอีกก็คือเป็นเรื่องของในปอดนะครับแล้วก็ vasculature นะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ pathogenesis ของโรคใน MIS-C นะครับอวัยวะที่สำคัญที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่ามันไม่มีการแสดงออกของ ACE2 เลยเนี่ยก็คือ brain ซึ่งอันนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการเรื่องของ
ตัว encephalitis จริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของแค่ meningeal irritation นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของยีนนะครับแล้วก็ viral entry ของตัวเชื้อนะครับอันดับถัดมาเรามาดูเรื่องที่อาจจะยากขึ้นมานิดนึงแหละก็คือเรื่องของ immune response นะครับแต่ว่าผมจะแบ่งให้ง่ายขึ้นก็คือพูดเป็นเรื่องของ innate กับ adaptive immune responseนะครับซึ่งถ้าเราพอจะจำกันได้เนี่ยนะครับ innate immune response นะครับผมได้เกริ่นไปแล้วว่าตัวสำคัญเลยตัวแรกก็คือตัวเซนเซอร์นะครับก็คือตัว epithelial cell นะครับ macrophage เข้ามากิน epithelial cell ที่ถูกติดเชื้อปุ๊บนะครับเขาก็จะส่งสัญญาณต่างๆนะครับหลั่งไซโตไคน์นะครับเช่นตัวสำคัญนะครับก็คือ IL-6 interleukin 6นะครับออกมานะครับแล้วก็มีส่งไปบอกเซลล์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะเซลล์ในฝั่ง adaptive ไม่ว่าจะเป็น T cellหรือว่าตัวแมคโครฟาจหรือว่าโมโนไซต์อื่นๆนะครับให้ช่วยมากับจับกินเชื้อด้วยกันนะครับซึ่ง2อันเนี้ยนะครับระหว่างตัวโมโนไซต์อะวิลาไมโครฟาจเองกับตัวเซลล์บริเวณปลายทางเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดคุยกันโดยสาร2ตัวหลักๆก็คือ IL-6 กับอินเตอร์เฟอรอนแกมมานะครับเป็นการบอกเรียกเพื่อนให้มาช่วยกันทำลายเชื้อนะครับทีนี้เซลล์สำคัญอีกอันนึงซึ่งเราพบว่ามันเป็นเอฟิเดนซ์ที่ช่วยบอกอธิบายอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของมิสซีนี่คืออะไรนะครับก็คือเรื่องของการติดเชื้อใน endothelial cell ก็คือเซลล์ที่บุกเส้นเลือดนะครับปรากฏว่าผ่านไปประมาณสัก 3-4 เดือนหลังจากการมีการระบาดของตัวโควิด-19 เนี่ยนะครับเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิด-19 เนี่ยนะครับหรือ SARS-CoV-2 เองเนี่ยมันสามารถติดเชื้อที่เซลล์เยื่อบุเส้นเลือดได้หรือว่า endothelial cell ได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า endothelitisนะครับเรามาดูภาพจากในภาพนี้นะครับจากฝั่งซ้ายสุดนะครับอันนี้คือเล็กสุดขยายแล้วก็จะค่อยๆซูมเอาออกมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของตัว capillary cell นะครับที่คอนเทนมีตัว viral particle สีกลมๆอันนี้อยู่นะครับพอขยายออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวเซลล์อันนี้นะครับ endothelial cell เนี่ยมันมีการโป่งพองมันมีรูนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการบอกว่าเซลล์เนี้ยกำลังจะตายซึ่งsignal ที่เขาใช้ในการดีเทคว่าเซลล์กำลังจะตายเนี่ยเราเรียกว่าเป็น caspase 3นะครับแล้วในที่สุดตัวเซลล์นี้เองมันก็จะตายไปเกิดภาวะ apoptosis เช่นเดียวกันกับตัว respiratory epithelial cell นะครับซึ่งพบที่ไหนนะครับเส้นเลือดที่ไหนซึ่งสามารถพบได้ในเส้นเลือดทั้งในที่ปอดและเช่นเดียวกันพบในเส้นเลือดที่ทางเดินหายใจที่เกิดอนุริซึมได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเราทราบอยู่แล้วว่า endothelial cell นี่มีทั้งร่างเลยนะฮะมีทั้งร่างแล้วก็เป็นเซนเซอร์สำคัญมีการกระจายมากกว่า endothelial cell ของepithelial cell ของ respiratory tract แน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนเป็นด่านแรกเป็นเซนเซอร์ที่คอยกระตุ้นให้ร่างกายรับทราบว่ามันเกิดการติดเชื้อขึ้นนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆที่เขาจะเกิดเนี่ยคืออะไรบ้างถ้ามีการอักเสบมีการ endothelitis ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเรียกเพื่อนมาช่วยอีกเช่นเดียวกันนะครับตัวสำคัญก็คือเรื่องของ platelets นะครับให้มา aggregation นะครับบริเวณอักเสบให้มันหยุดการ bleedการตายของบริเวณเซลล์นะครับแล้วก็เรียกไวท์บลัดเซลล์เรียกคอมพลีเมนต์โปรตีนให้เข้ามานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นพาโทเจนซิสอย่างนึงที่เขาใช้อธิบายภาวะที่เรียกว่าทรอมโบซิสที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นซีเวียSARS-CoV-2 infection นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นตัวช่วยอธิบายเช่นเดียวกันว่าทำไมคนไข้ที่เป็นมิสซีนะครับถึงมีความเสี่ยงในการเกิดโคโรนารีอนูริซึมได้เพราะว่ามันเกิดภาวะเส้นเลือดอักเสบเช่นเดียวกันกับตัวคาวาซากิดีซีสซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นวาสโคไลติสโดยเฉพาะขนาดเส้นเลือดที่เป็นมีเดียมไซส์เวสเซลนะครับเพราะฉะนั้นกลไกการเกิดภาวะเอนโดทีไลติสเนี่ยนะครับมันสามารถเป็นเหมือนมิกซ์เจอร์ค็อกเทลนะครับทั้งอินเนทแล้วก็อะแดปทีฟอิมมูนซิสเต็มมาช่วยกันนะครับทำให้เกิดการอักเสบขึ้นนะครับคล้ายๆกับที่อีพิทีเลียลเซลล์นะครับเราบอกว่าถ้าคนปกติทั่วไปถ้าร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลียร์ของการติดเชื้อได้ด้วยความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นแมคโครฟาจไม่ว่าจะเป็น CD8 หรือว่าเป็น NK cell ก็ตามเข้ามาจัดการเก็บกินนะครับเซลล์ที่ติดเชื้อแล้วก็จัดการไวรัสแล้วก็จะเคลียร์ไปได้ด้วยความรวดเร็วอันนี้คือในคนที่มีภาวะอิมมูนเรสปอนส์ที่ถือว่าปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามร่างกายเรามีอิมมูนเรสปอนส์ที่ผิดปกติปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดการกระตุ้นโมโนไซต์หรือว่าแมคโครฟาจอย่างมากในฝั่งอินเนทแล้วก็มี T cell ถูกกระตุ้นอย่างมากเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยไซโตไคน์จากทั้งสองฝั่งก็จะกระหน่ำออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับเกิดเลยเกิดภาวะที่เรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มซึ่งลักษณะสำคัญของไซโตไคน์สตอร์มเนี่ยก็คือการมี TNF อัลฟามี IL-1 IL-6 IL-8 ออกมาปริมาณมากนะครับแล้วผลที่ทำให้เกิดเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องของ pulmonary edema เกิด pneumonitis แล้วก็มี widespread inflammation แล้วก็เกิด multi organ failure ตามมาในที่สุด
ะครับอันเนี้ยเราเลยเชื่อว่าคนไข้ที่มีเรื่องของ severe systemic disease systemic symptom เนี่ยนะครับน่าจะมีเรื่องของภาวะ endothelitis ร่วมด้วยนะครับทีนี้ innate immune response อื่นๆล่ะนะครับอันนี้ได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของ cytokine response เนี่ยโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นอินเตอร์เฟอรอนไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เฟอรอนแกมมาอัลฟาหรือเบต้าก็ตามแต่ไซโตไคน์ที่อยากให้ทุกคนจำไว้เลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ IL-6 นะครับรูปอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับแต่อยากจะให้ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านขวามือสุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคนไข้ที่เป็นเรื่องของ severe disease including ก็คือรวมไปถึง MIS-C ด้วยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีระดับการหลั่งออกมาเนี่ยของ IL-6 ในปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับคนไข้ที่มีอาการเบาๆอ่อนเป็น mild disease นะครับก็คือสีแดงเลยนะครับอ่านไม่ต้องออกแต่ดูสีแดงก็ดูแล้วแหละนะครับว่า IL-6 ปริมาณสูงมากนะครับสูงตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งโรคเนี่ยมันค่อยๆซับไซด์ไปเพราะฉะนั้นจึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการรักษานะครับเรื่องของการใช้ IL-6 antagonist นะครับก็คือ tocilizumab เนี่ยมาใช้ในการรักษาโควิดนะครับเพราะว่าเราทราบว่าตัว IL-6 เป็นตัวไซโตไคน์สำคัญนะครับอินเตอร์ลิคินสำคัญในการกระตุ้นทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือมาจากฝั่ง innate immune system นะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่สำหรับแพทย์ทั่วไปหรือว่ากุมารแพทย์ก็ตามนะครับมันชื่อโปรตีนชนิดนึงเนี่ยนะครับชื่อ NLRP3 จะบอกว่า NLRP3 เนี่ยมันเป็นโปรตีนสำคัญที่อยู่ในเซลล์ dendritic cell กับ monocyte นะครับมันทำงานอะไรเมื่อไหร่ก็ตามเลยอย่างที่เอาเบสิกง่ายๆนะครับก็คือว่าเซลล์ทุกเซลล์จะมีเซนเซอร์แล้วมันจะมีกลไกการบอกให้ตัวเองทำงานอยู่ภายในเซลล์ NLRP3 เนี่ยเป็นสัญญาณภายในเซลล์ของ dendritic cell กับ monocyte เมื่อไหร่ก็ตามเซนเซอร์ถูกกระตุ้นปุ๊บเขาจะทำงานผ่าน NLRP3 เพื่อสร้างไซโตไคน์สร้างเมดิเอเตอร์ต่างๆทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ไปจัดการการติดเชื้อนะครับ NLRP3 เนี่ยมันจะเกิดการ activation ในคนไข้ที่ติด SARS-CoV-2 เนี่ยค่อนข้างมากกว่าปกตินะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าในฝั่งทางขวาเนี่ยแสดงไดอะแกรมให้ดูนะครับว่าคนไข้ที่ innate จัดการได้ดีเนี่ยนะครับ clearance ไปเนี่ยนะฮะมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะว่าเชื้อเคลียร์ได้เร็วมากปรากฏว่าคนไข้ไม่เกิดแอนติบอดีด้วยเพราะว่าไวรัสเนี่ยถูกเคลียร์ไปเร็วมากส่งยังไม่ไปถึง adaptive เลยนะครับก็หายไปหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้ในคนไข้ที่ innate immune response เนี่ยเริ่มสูงขึ้นมานิดนึง NLRP3 เริ่มทำงานเยอะเลยนะครับอันเนี้ยมันจะช่วยส่งผลนะครับทำใหT cell เนี่ย facilitate T cell ให้เขาทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ balance พอดี T cell ทำงานแล้วก็สร้างแอนติบอดีออกมาได้ในพอเหมาะพอเจาะนะครับอันนี้คือทำงานอย่างค่อนข้างโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็น strong ถ้า strong ดีมากนะครับเขาก็จะช่วยกำจัดเชื้อด้วยเพราะว่าตัว monocyte กับ dendritic cell เขาฆ่าเชื้อฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันทำงานอ่อนเกินไปล่ะนะครับมันจะเกิดอะไรนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเกิด severe symptom เพราะว่าแสดงว่าตัว innate immune system เองเขาทำงานได้ไม่ดีจัดการเชื้อได้ไม่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เขาจะทำงานน้อยก็ตามเขาก็ยังช่วยในการ facilitate T cell ให้เกิด antibody response ได้อยู่ดีนะครับแต่มันจะแย่ตรงที่ว่า innate เองเนี่ยซึ่งเป็นตัวสำคัญในการจัดกำจัดไวรัสในเบื้องต้นเนี่ยนะครับกลับทำงานได้ไม่ดีคนไข้จะเกิดอาการรุนแรงแต่ยังสามารถผลิต antibody ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเลยบอกว่า NLRP3 เนี่ยเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญที่จะเป็นตัว drive ว่าคนไข้จะสามารถผลิต immune response ได้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับระดับการทำงานของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดแล้วนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดง่ายๆของตัว innate นะครับก็คือเรื่องของ complement ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นโปรตีนนะครับที่ไปคอย detect เชื้อต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีแอนติเจนแอนติบอดีคอมเพล็กซ์ปุ๊บคอมพลีเมนต์เขาก็จะมาช่วยจัดการนะครับเพื่อจับเชื้อจับเซลล์ที่ติดเชื้อไว้นะครับให้อยู่กับที่แล้วก็แมโครฟาจกับเดนดริติกเซลล์เขาจะได้มากินได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็พอบอกให้คร่าวๆว่ากระบวนการของคอมพลีเมนต์แอคทีเวชันเนี่ยผ่านโปรตีนที่เป็น MBL pathway ไม่ได้ผ่าน C1Q ที่เรารู้จักกันนะครับไม่ได้ผ่านalternative pathway แต่ว่าผ่าน MBL pathwayแต่ว่าดาวสตรีมแล้วเนี่ยก็คือการเกิด complement activation ก็จะคล้ายๆกับอันที่เป็น classical pathway ของ complement system นะครับแต่อันนี้เป็นการสรุปให้เห็นว่า SARS-CoV-2 เนี่ยสามารถ activate innate immune system เนี่ยได้แทบจะทุกระบบแทบจะทุกเซลล์แทบจะทุกโปรตีนในร่างกายของระดับฝั่ง innate นะครับทีนี้เรามาดูฝั่ง adaptive บ้างอันนี้น่าสนใจมากซึ่งทุกคนหวังว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็น target ในการสร้างวัคซีนเลยนะครับ
เราทราบอยู่แล้วว่า Adaptive Immune System เนี่ยประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ1ก็คือเป็น T cell นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของ B cell นะครับทีนี้การกระตุ้น T cell กับ B cell เนี่ยอันนั้นผมได้เรียนไปแล้วว่ามันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างในการส่งต่อนะครับเวลาที่เขาจะคุยกันเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะคุยให้สร้างให้ Adaptive Immune System สร้างแอนติบอดีหรือสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องทำงานผ่านโมโนไซต์แมคโครฟาจนะครับคุยอันดับแรกนะครับเจ้านายก็คือ T cell ก่อนแล้วก็ไปสั่งลูกน้อง B cell ให้ผลิตภูมิคุ้มกันต่อนะครับทีนี้ประเด็นคือเขาคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าเขาคุยกันไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างแอนติบอดีไม่ได้นะครับอันดับที่2คือปริมาณของเจ้านายฝั่ง adaptive คือ T cell เนี่ยมันมีมากเพียงพอที่จะไปคุยกับ adaptive หรือเปล่าถ้าไม่มีมากเพียงพอที่จะไปคุยนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าTCD4 lymphopenia ปุ๊บเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคีย์สำคัญในการคุยกับ B cell เนี่ยนะครับกลายเป็นว่า antibody response อาจจะนะครับเกิดน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นในภาพนี้แสดงให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าการกระตุ้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้า adaptive innate ส่งมาคุยกับ adaptive ปุ๊บเนี่ยกลไกที่มันจะเกิดก็คือเรื่องของ T cell activation นะครับเขาก็จะเมื่อถูก activate ปุ๊บเขาก็จะชูแขนชูขาออกมานะครับเพื่อเอาไว้คุยกับ B cell มากมายก่ายกองไม่ว่าจะเป็น CD40 นะครับ CD28 CD80 อะไรก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าภาวะที่ติดเชื้อเนี่ยคนไข้ดันเกิดภาวะที่เรียกว่า lymphopenia ปุ๊บอันเนี้ยแย่แล้วเพราะว่า1 lymphopenia เองเนี่ยมันรวมไปหมดไม่ว่าจะเป็น CD4 ที่เอาไว้คุยกับ B cellหรือว่า CD8 ที่เป็นไซโตท็อกซิก T cell ซึ่งช่วยในการกำจัดเชื้อพอเกิดลิมโฟพีเนียปุ๊บทำยังไงล่ะทีนี้คุยไม่รู้เรื่องแล้วคุยกับ B cell ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้ CD8 เองก็ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยรุนแรงมากขึ้นอีกอันนึงก็คือลูปที่เราเรียกว่าเป็น T cell เนี่ยต้องคุยกับ NK cell เช่นเดียวกัน natural killer cell เพื่อให้มาช่วยจัดการเซลล์ที่ติดเชื้อหรือว่ากำจัดเชื้อเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันดัน dysfunctionนะครับตัวลิมโฟไซต์เองทำงานได้ไม่เท่าเทียมปกตินะครับก็จะทำให้ NK cell ทำงานไม่ได้เช่นเดียวกันหรือบางครั้งกลายเป็นว่าถูกกระตุ้นน้อยแต่ว่าเอ๊ะควบคุมไม่ได้ T cell เนี่ยมันมีหน้าที่ในการควบคุมในการคุยโมดูเลตนะครับปรากฏว่าเกิดภาวะที่บางครั้งเกิดไฮเปอร์เรสปอนซิฟเนสของ NK cell ก็จะทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่า MAS อามานะครับในขณะตรงกันข้ามเกิดการทำงานที่มากเกินไปนะครับ T cell มันมีภาวะอ่อนล้านะครับซึ่งหลังจากที่ activate ปุ๊บอยู่ๆเหนื่อยฮะถูกกระตุ้นเยอะเกินไปทำงานอ่อนล้าซึ่งอันนี้เรายังไม่ทราบกลไกว่ามันอ่อนล้าเพราะอะไรนะครับ exhaustion ของทั้ง T cell แล้วก็ NK cell เนี่ยนะครับมันจะมี marker ของแต่ละเซลล์อยู่ว่าไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่า marker เนี่ยมันแตกต่างกันกับ marker ของ T cell activation พอมันอ่อนล้าปุ๊บ exhaustion ปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดภาวะที่ทำงานไม่ได้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยมันก็จะยังมีเรื่องของ abnormality นะครับความผิดปกติของ granulocyte ต่างๆของ monocyte เองนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับเซลล์ที่มันถูก activate เยอะๆมันก็จะเกิดไซโตไคน์หลั่งออกมาเยอะนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นคีย์สำคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการกระตุ้นตัว B cell เนี่ยนะครับถ้ามันกระตุ้นถูกกระตุ้นมากเกินไปปุ๊บเนี่ยนะครับ B cell มันจะทำงานออกมาหนักมากสร้างแอนติบอดีออกมาเยอะมากแต่ทีเนี้ยปัจจุบันเรายังไม่ทราบเลยว่าระดับของแอนติบอดีที่สร้างออกมาของแต่ละคนเนี่ยมันสร้างออกมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยปัจจัยอะไรเป็นตัวบอกปัจจัยอะไรของอิมมูนซิสเต็มเป็นตัวไดรฟ์ทำให้เกิดสิ่งที่เรารู้จากข้อมูลสรุปส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้ว่า IgG เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดนะครับหลังจากการกระตุ้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มสร้างเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ผ่านไป3สัปดาห์เนี่ยเริ่มเจอแล้วแต่ว่าพลาโตเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ทราบอย่างเมื่อกี้ก่อนหน้านี้อาจารย์ธัญวีก็คุยกันก่อนหน้าที่จะเริ่มท็อกเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าเฟสสำคัญเลยเนี่ยคือ6เดือนนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่เดือนที่6หลังจากการระบาดของเชื้อนะครับเราจะต้องเก็บตัวซีรั่มของคนไข้นี่มาตรวจดูว่ามันมีสเปซิฟิกแอนติบอดีมากน้อยแค่ไหนเพอร์ซิสต์มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เรายังไม่ทราบและที่สำคัญก็คือเรื่องของเมมโมรีบีเซลในคนไข้ที่เคยติดเชื้อไปแล้วว่ามันมีการดีพลีทหรือมีการหายไปของเมมโมรีบีเซลมีการสูญเสียไปของความทรงจำของระบบภูมิคุ้มกันหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยในการที่เราจะบอกว่าวัคซีนจะต้องฉีดทุกปีหรือว่าฉีดแค่ครั้งเดียวพอนะครับทีนี้อันนี้ก็คือหน้าตาของ immune system ประเด็นอย่างที่บอกไปแล้วเบื้องต้นก่อนอันนี้ว่า innate ตัวสำคัญอีกอันนึงก็คือ complement นะครับปรากฏว่ามันมีการศึกษาออกมานะครับเขาก็บอกว่าถ้าระดับของ IgG ที่ response ภูมิคุ้มกันที่ response ออกมาเยอะๆเนี่ย
แทนที่จะกลายเป็นดีปรากฏว่าดันไปเจอในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงเพราะอะไรเพราะว่าแอนติเจนแอนติบอดีคอมเพล็กซ์เนี่ยมันถูกสร้างออกมาเยอะแอนติบอดีจับได้เยอะก็ต้องจับเชื้อได้เยอะนะครับเพราะนั้นปัจจัยที่มันส่งเสริมทำให้เกิดคอมเพล็กซ์เยอะเนี่ยคืออะไร1ปริมาณแอนติบอดีที่มากขึ้น2คือไวรัลโหลดที่เยอะนะครับพอมันจับกันเยอะมากขึ้นมันจะทำให้เกิดคอมพลีเมนต์แอคทิเวชันเยอะแล้วก็ทำให้เกิดซิสเต็มิกอิมมูนรีสปอนส์เนี่ยสูงมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าจะเห็นในกราฟตรงกลางเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคนไข้ที่เป็นคริติคอลนะครับคริติคอลอันนี้ดีกว่าสวยสุดนะครับฝั่งที่เป็นคริติคอลเนี่ยนะครับมีควอนติเททีฟปริมาณรวมของแอนติบอดีเนี่ยสูงมากมากกว่าหลายเท่าในคนไข้ที่อาการไม่รุนแรงคือสีฟ้านะครับเมื่อสับผ่านไปที่สัปดาห์ที่3นะครับประมาณสัก3เท่าได้นะครับอันนี้คืออิมมูโนพาโทโลจีสำคัญของทางฝั่งadaptive immune system นะครับทีนี้ความรุนแรงของการติดเชื้อกับความรุนแรงของimmune response กับการติดเชื้อเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเราบอกว่าฟังดูแล้วเอ๊ะ immune system นี่ตกลงเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูกันแน่ไม่ทราบนะครับปัจจุบันเราต้องบอกว่าถ้ามันจะให้เป็นเพื่อนที่ดีได้มันต้องมีความบาลานซ์ก็คือ1ระดับของ IgG จะต้องพอดีมีการกำจัดเชื้อ neutralizing ได้เก่งนะครับมันมีโรลเรื่องของ convalescent plasma ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมคงส่งให้อาจารย์ทวีเป็นคนพูดนะครับแต่4เนี่ยก็คือเรื่องการเป็นศัตรูของร่างกายเนี่ยนะครับก็คือ1เรื่องของรูทของไวรัสที่เข้าไป2คือการกระตุ้นแมโครฟาจนะครับแล้วก็3ก็คือเรื่องของ hyperinflammation นะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะบอกว่าตัวสำคัญเลยก็คือเรื่องของ secondary inflammatory response เนี่ยนะครับก็คือ antigen antibody complex นี่แหละเป็นตัวสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เกิด cellular damage ได้ถ้า antibody complex มันไปเกาะอยู่ที่ end organ แล้วก็ complement เข้าไปจับทำให้เรียกตัว NK cell หรือว่าตัว monocyte macrophage เนี่ยเข้าไปจัดการกินไอตัว complex นั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะมีปัญหาแน่ host response มันจะเยอะขึ้นเมื่อเกิด secondary immune response แรงๆนะครับภาวะอย่างที่บอกไปนะครับถ้ามีเรื่องของลิมโฟพีเนียอันนี้จะเป็นคีย์สำคัญในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงได้นะครับแล้วก็มาร์กเกอร์สำคัญก็คือมีการลดลงของ CD4 CD8 นะครับรวมไปถึง B cell ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือลิมโฟไซต์ดิสฟังชันนะครับอันนี้ก็ได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเรื่องของไซโตไคน์โปรดักชันที่มากขึ้นโดยเฉพาะ IL6 นะครับอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญอีกเช่นกันอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับสรุปเรื่องของ potential mechanism ที่จะทำให้เกิด immunopathologyนะครับว่าคนไข้จะเกิดอาการรุนแรงแล้วนอกจากนี้เองแล้วเนี่ยลิมโฟพีเนียอย่างที่ทราบถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็คือเรื่องของ secondary bacterial infection ก็จะเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นไซโตไคน์ที่มันหลั่งออกมามากๆมันก็จะไปกระตุ้นออร์แกนต่างๆเช่นลังลิเวอร์คิดนี่ฮาร์ตให้เกิดการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะดีเทคได้ว่าคนไข้มีเฮปาไทติสคนไข้มีมีออร์แคไดติสร่วมด้วยได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์นะครับว่าตัวมาร์กเกอร์ของ CD4 เองเนี่ย CD8 เองเมื่อทำงานเยอะๆมันจะเกิดการเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะครับ T cell เองเนี่ยนะครับมันจะมีตัว response ซึ่งเราไม่ค่อยประสงค์เท่าไหร่ไม่อยากให้เกิดเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นตัว T helper 17นะครับซึ่งจะ associate กับเรื่องของ granulocyte function นะครับอันนี้ผมมาอันนี้เลยดีกว่าสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของ factor ที่มีผลต่อการความทำให้เกิดความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ immune system นะครับว่าแต่ละคนมันจะมีความรุนแรงต่างกันได้อย่างไรอันดับแรกแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเจเนติกนะครับแล้วก็ไวรัลโหลดแล้วก็เรื่องของอิมมูนซิสเต็มเองนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อการเข้ามาของเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็การกระตุ้นนะครับว่าถ้าคนไข้มีการกระตุ้นผ่านไทป์1อินเตอร์เฟอรอนมากๆนะครับมันจะทำให้เกิดภาวะเรื่องของ epithelial cell เนี่ย apoptosis รุนแรงนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมอาการการอักเสบนะครับเรื่องของ adaptive immune system นะครับถ้า cellular response ไม่ดีนะครับ1นอกจากแอนติบอดีไม่สร้างและ2ถ้ามัน exhaust ก็ทำให้ทำไมครับจัดการเชื้อไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อย่างที่อยากพูดมากๆเลยก็คือเรื่องของเจเนติกเนี่ยนะครับก็คือว่าเจเนติกจากฝั่งเชื้อก่อนซึ่งอันนี้เป็นฮอตท็อปปิกที่เพิ่งพูดมาเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเองเพราะว่าเดิมเรารู้ว่าไวรัลมันมีโพลิมอร์ฟิซึมคือการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างของพันธุกรรมเนี่ยนะครับก็คือว่าเดิมเนี่ยมันจะมีเชื้อสายพันธุ์นึงที่เราเรียกว่าเป็น D614Gนะครับอันนี้เป็นโพลิมอร์ฟิซึมของไวรัสนะครับมันคืออะไรก็คือว่าโปรตีนตำแหน่งที่614โปรตีนมันเปลี่ยนจากชนิด D เป็น G นะครับมันทำให้เกิดอะไรขึ้นมันทำให้เกิดตัวเชื้อเนี่ยมันสามารถมีอินเวชั่นเข้าสู่ร่างกายได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วสำคัญเลยมันทำให้กระตุ้น T cell response ได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้โพลิมอร์ฟิซึมอันนี้เราเชื่อว่ามันเป็นโพลิมอร์ฟิซึมที่มีความรุนแรงมากกว่าอื่นๆเดิมอยู่ที่ไหนครับอยู่ลาตินอเมริกาแล้วก็อยู่ที่อีสต์เอเชีย
ปัจจุบันมาเจออยู่ที่ชายแดนไทยอยู่ที่มาเลเซียนะครับก็อันนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปว่า D614G จะเข้าประเทศไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของโฮสต์เจเนติกนะครับยีนที่ได้บอกไปตั้งแต่ตั้งต้นตัวสำคัญก็คือเรื่องของ ACE2นะครับซึ่งโพลิมอร์ฟิซึมของยีนเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นไวรัลเอนทรีไม่ว่าจะเป็น ACE2 TMPRSS2 เนี่ยมันมีความสำคัญนะครับที่จะ drive ทำให้ response ของ respiratory epithelial cell มันมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันและที่สำคัญคือ CD147นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราพบ CD147 เนี่ยอยู่บนลิมโฟไซต์นะครับเพราะฉะนั้นCD147 เป็นอีกหนึ่ง receptor ของตัว SARS-CoV-2 ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็เลยบอกว่ามัน associate กับเรื่องของ T cell response นะครับและที่สำคัญทั้ง TMPRSS2 แล้วก็ CD147 มีบทบาทในเกินการในการเกิดเรื่องของ fibrosis เพราะฉะนั้นเป็น permanent organ damage ในคนไข้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของอายุครับเขาบอกว่าในคนไข้ที่สูงอายุเนี่ยเราจะบอกว่ามี response ที่แตกต่างไประหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะครับก็คือว่าเด็กเนี่ยจะมีเทรชโชลของการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่านะครับฝั่งอินเนตเนี่ยเราจะบอกว่าฟาโกไซโตซิสเนี่ยมันจะค่อยๆรุนแรงมากเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุนิวโตรฟิลแอคทิเวชันก็จะค่อนข้างรุนแรงมากกว่าในผู้ใหญ่ส่วนฝั่งอะแดปทีฟเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโพเทนต์แล้วก็แอนติบอดีเนี่ยมันจะดูเหมือนจะดีกว่าในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นทำเลยทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยอาการรุนแรงต่างกันแต่ในเด็กเนี่ยมีมิสซีนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เนลจะพูดนะครับซึ่งมันแอสโซเชียตกับอะไรบ้างอันนี้รูปเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์เนลจะคงจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของจำนวนไวรัลโหลดอย่างที่บอกไปแล้ว individual inflammatory response แล้วก็ end organ นะครับซึ่งก็ได้สรุปไปแล้วเช่นเดียวกันที่พยายามโยงกับเรื่องของ immune response ของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือว่า SARS-CoV-2 infection เนี่ยนะครับมันจะมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันหนึ่งก็คือเรื่องของ immune response เองนะครับตั้งต้นนะครับปริมาณของไวรัลโหลดนะครับแล้วก็response ของทั้งฝั่ง innate แล้วก็ adaptive immune system ก็จะทำให้เกิดเรื่องของ thrombosis เรื่องของ multi organ involvement นะครับเรื่องของ macrophage activation syndrome นะครับแล้วก็ cytokine storm แล้วก็เรื่องของ end organ damage ได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องของเราเรียกว่าเป็น imbalance ของ immune system ในการตอบสนองต่อ SARS-CoV-2 นะครับซึ่งถ้าแย่มากก็จะเกิด multi organ failure แต่ถ้าโอเคกำลังดีก็จะกลายเป็นคนไข้ที่หายแล้วก็ไม่มีอาการในที่สุดนะครับส่วนของผมก็คงจะจบการพูดเพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุญาตส่งไมค์ให้กับคืนให้กับอาจารย์ไพศาลนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์ศิระมากเลยนะครับอาจารย์สรุปได้ดีมากๆเลยครึ่งชั่วโมงนะครับเรียกว่า impossible นะครับอาจารย์แต่อาจารย์ก็ทำได้นะครับโชคดีที่สมัยนี้นะอาจารย์เทคโนโลยีต่างๆทำให้เราเข้าใจ immunology ง่ายขึ้นรูปต่างๆก็ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็วาดรูปเอาอาจารย์สมัยนี้นี่มีทั้ง3มิติเดี๋ยวอีกหน่อยอาจารย์คงจะมีเลคเชอร์เป็นลักษณะของการ์ตูนนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกของเซลล์นะครับที่จะทำให้เราสนุกสนานกับอิมมูโนโลจีนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังเลคเชอร์เวบินาร์วันนี้นะครับเมื่อตอนต้นนะครับเราได้บอกไปแล้วว่าสำหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วมีคำถามนะครับซึ่งเราจะมีการตอบคำถามในช่วงท้ายเราจะมีการแจกหนังสือเล่มนี้นะครับ5เล่มนะครับผมขออนุญาตอาจารย์เนียวนะ5เล่มนะครับก็ใครที่เข้ามานะครับฟังเนี่ยอยากแค่พิมพ์แค่ชื่อแล้วก็เลขวอร์นะครับถามคำถามด้วยนะครับถ้าท่านพิมพ์เฉพาะเลขชื่อชื่อแล้วก็เลขวอร์จะไม่ได้หนังสือนะครับโอเคแล้วก็เราฟังเรื่องของ basic immunology ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขยับมาที่ลักษณะของโรคคือ clinical presentation แล้วที่สำคัญนะครับที่คนทั่วโลกกำลังรอคอยคือเรื่องของการพัฒนาวัคซีนนะครับซึ่งจะเป็นการนำความรู้ที่อาจารย์ศิระได้พูดไปตะกี้นะมา apply นะครับนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านพบกับความรู้เรื่องของ clinical presentation and vaccine นะครับจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญวีภูธนกิจครับผมครับเรียนเชิญอาจารย์เลียวครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางสมาคมนะคะที่ให้โอกาสมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะคะในหัวข้อที่เราพูดในวันนี้ก็คือการเชื่อมโยงจาก Basic Immunology นะคะมาที่ Clinical Presentation แล้วก็วัคซีนนะคะโดยส่วนตัวเองเนี่ยทำงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับอีก2หน่วยงานซึ่งทำให้เราได้ประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ทางคลินิกนะคะก็ที่จุฬาเองก็มีศูนย์ที่เรียกว่าเป็นEmerging Infectious Disease Clinical Center ของสภากาชาดก็เป็นศูนย์ที่หลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินนะคะที่ในโรงพยาบาลจุฬาในช่วงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงเนี่ยที่ตึกจงกรณีแล้วก็จะเป็นศูนย์ในการที่จะ
ตรวจรักษาหรือว่าดูแลคนไข้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นทีมของทางอาจารย์เกียรตินะคะซึ่งทำเป็นจุฬาวัคซีนรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ซึ่งพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้ในประเทศไทยนะคะวันนี้ก็ได้ข้อมูลบางส่วนมาจากทีมงานของอาจารย์เกียรติที่เล่าประสบการณ์รวมทั้งอัปเดตมาจนถึงปัจจุบันเลยว่าการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ขอเริ่มสไลด์นะคะก็ในส่วนแรกก็จะ15นาทีแรกก็จะพูดเกี่ยวกับ clinical presentation นะคะว่าในเรื่องของโควิดเป็นอย่างไรบ้างในเด็กนะคะอย่างที่อาจารย์ศิราพูดไปตอนแรกเนี่ยตอนแรกเราก็ตกใจกันมากเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะคะหลังจากข้อมูลในระยะแรกเนี่ยพบว่าโรคเนี่ยอาการทางปอดจะรุนแรงในผู้สูงอายุเราก็สบายใจไปเปราะหนึ่งนะคะแต่พอหลังจากมีการระบาดในอิตาลีหรือว่าในยุโรปเนี่ยเราก็พบว่าหลังจากที่มีการระบาดในชุมชนสักประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยก็เริ่มมีเด็กที่มีอาการของมิสซีหรือว่าเรื่องของลักษณะมีอินฟลามเอชันมีช็อกมาแล้วก็เลยเริ่มเอ๊ะแสดงว่าเด็กไม่ได้ปลอดภัยซะทีเดียวนะมีอาการของการเหมือน after mat นะคะ after shock ตามหลังมาว่าไอ้มันมีอิมมูโนโลจีบางอย่างทำใหการแสดงออกของโรคถึงแม้ว่าอาการทางปอดมันไม่ชัดเนี่ยแต่ว่าหรือว่าไม่ได้รุนแรงเนี่ยทำให้เกิดมิสซีก็เลยเป็นเดี๋ยวได้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ามิสซีในเด็กเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างนะคะกับพาร์ทที่2ก็คือวัคซีนเนี่ยจะบอกว่าในการที่มีการระบาดเมื่อมีการเกิดเป็นเอพิเดมิกแบบนี้เนี่ยเราก็คงอยากจะพัฒนาวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดนะคะก็มีข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะว่ารัสเซียกับจีนนี่อัพรูฟไปเรียบร้อยแล้วมันแมจิกได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเนาะมันมีขั้นตอนยังไงในการที่จะพิจารณาว่าถ้าเราจะผลิตวัคซีนขึ้นมาต่อสู้กับโรคที่มันเป็นโรคระบาดแบบแพนเดมิกแบบนี้เนี่ยเราจะดูยังไงนะคะมีวัคซีนอันไหนที่น่าจะมีโอกาสผลิตแล้วมันใช้ได้หรือว่ามีน่าจะมีโอกาสที่คนไทยได้ใช้นะคะก็คงจะพูดใน2ประเด็นนี้เป็นหลักโดยที่เชื่อมโยงจากเบสิกแล้วก็เข้าใจดีมากแรกเลยนะคะคลินิคอลก็จะพูดในเรื่องของอิมมูโนโลจีเอามาใช้ในการวิเคราะห์ว่าจะใช้ IgA IgM หรือใช้การตรวจนะคะส่วนที่สองก็คือมิสซีในตอนแรกที่เราอธิบายรวมๆว่ามันเป็นภาวะที่เด็กมาด้วยอาการช็อกมีอาการของคาร์ดิแอคเฟลเลียมีต้องเข้าคริติคอลเมื่อมีการระบาดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่เพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อต้นเดือนสิงหาจากทางอเมริกานะคะว่าแบ่งมิสซีออกไปอีก3คลาสอีก3กลุ่มว่ามันมีรายละเอียดไม่เหมือนกันมันจะสังเกตยังไงบ้างนะคะรวมถึงทรีทเมนต์ในตอนแรกเนี่ยเราก็บอกว่าเด็กซ่าเมทาโซนอย่าเพิ่งใช้นะมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าตอนนี้ก็มีข้อมูลคลินิคอลทรายบอกว่าการรักษาเนี่ยการให้พวกเด็กซ่าเมทาโซนหรือว่าการให้พวกอิมมูนมอดเดอเรเตอร์มีประโยชน์นะคะส่วนที่3ก็คือเรื่องของวัคซีนก็จะพูดว่าวัคซีนเนี่ยอยากจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นกรอบไว้ก่อนว่าวัคซีนที่เราพูดถึงเนี่ยที่มีข้อมูลไปค่อนข้างไกลแล้วก็จะมีทั้งทำจาก messenger RNA วัคซีนนะคะอันที่2เป็น viral vector แล้วก็อันที่3เป็น inactivated วัคซีนสำหรับกุมารแพทย์เนี่ยเราคงคุ้นเคยกับ inactivated วัคซีนเพราะเราค่อนข้างใช้อยู่ใน pediatric วัคซีนแต่ว่า messenger RNA นี่มันทำงานยังไงมันจะมีข้อดีข้อควรระวังยังไงหรือว่า viral vector เนี่ยมันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ฟังนะคะอันแรกก็คือถ้าเราติดตามข้อมูลนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Worldometer นะคะเพื่อจะเป็นข้อมูลว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อตอนต้นปีเวลาที่เราเปรียบเทียบว่าโควิดมันอาจจะเหมือน Spanish Flu ว่ามีคนเป็นหลายสิบล้านคนหรือมีคนเสียชีวิตเป็นล้านคนเนี่ยเรานึกภาพไม่ออกเนาะแต่พอผ่านมา6เดือนเนี่ยเราเห็นว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 800,000 รายนะคะถ้าทางด้านขวาก็จะเป็นประเทศที่มีการระบาดค่อนข้างมากนะคะท็อป5 5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของคนไข้โควิดทั้งโลกนี้เลยนะคะก็อยู่ที่อเมริกาบราซิลอินเดียรัสเซียหรือว่าเซาท์แอฟริกาที่เราจะต้องจับตามองประเทศเหล่านี้เพราะว่าประเทศเหล่านี้น่าจะเป็นประเทศสำคัญที่จะเป็นที่ที่ทดสอบ efficacy ของวัคซีนเพราะว่าจะมีการระบาดอยู่จนสามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าใครที่ได้รับวัคซีนกับไม่ได้รับวัคซีนนั้นเนี่ยโอกาสเกิดโรคหรือว่าความรุนแรงของโรคนั้นน่ะจะต่างกันหรือเปล่านะคะเฉลยน่าจะไปอยู่ที่ประเทศหลักๆตรงนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดก็อยากจะพูดว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับกุมารแพทย์เองเนี่ยเราคงจะหวั่นใจกันระดับนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่13สิงหาเราเปิดเทอมกันเต็มที่แล้วนะคะมันมีความกังวลอะไรไหมเพราะประเทศต่างๆก็เริ่มมีการเกิดเฟส2เฟส3กลับมานะคะอันนี้ก็อยากจะแนะนำรีซอร์สก็คือตัว
เว็บไซต์ Don't Forget the Bubbles นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโควิดเฉพาะในเด็กซึ่งมีการอัปเดตทุกๆเดือนนะคะมีอัปเดต reference สามารถไปอ่านได้เลยที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการเปิดโรงเรียนเนี่ยเราเห็นประเทศต่างๆเปิดโรงเรียนแล้วมีปัญหามันจะเกิดกับประเทศไทยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อยากจะยกตัวอย่างซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ใน MMWR เมื่อต้นเดือนนะคะว่าในอเมริกาเนี่ยแต่อยากจะให้เห็นว่าในการที่จะเอาข้อมูลจากอเมริกามาปรับใช้กับเราเนี่ยมันปรับได้โดยตรงหรือเปล่านะคะบริบทของอเมริกาก็คือคนส่วนหนึ่งยังไม่เชื่อว่ามีโควิดคนจำนวนมากยังไม่ใส่แมสนะคะแล้วก็มีการระบาดในชุมชนค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในเดือนมิถุนายนซึ่งมีการจัดซัมเมอร์แคมป์นะคะก็วันที่17-20เนี่ยก็เป็นช่วงที่สตาฟเข้ามาเตรียมตัวแล้วหลังจากนั้นก็รับเยาวชนเข้ามาเป็นค่ายเยาวชนนะคะเขามีกติกาว่าที่หนึ่งคนที่จะมาเข้าแคมป์ไม่ว่าจะเป็นสตาฟหรือว่าเป็นคนไข้เนี่ยจะต้องตรวจว่าไม่มีโควิด12วันก่อนมาถึงนะคะอันนี้มันปลอดภัยจริงหรือเปล่า12วันก่อนมาไม่มีแต่ก่อนมาอาจจะเพิ่งไปติดแล้วเป็นพรีซิมทำมาติดมาไหมนะคะอันนี้เราก็คิดถึงอันที่สองคือว่าเขาไม่ได้บอกให้เด็กๆเนี่ยใส่แมสนะคะเราก็ไม่มีการจัดการเรื่องventilationยังสามารถจัดค่ายแบบปกติยังมีค่ายที่นอนกัน30คนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันปรากฏว่าพอหลังจากที่สตาฟกลุ่มแรกเริ่มทยอยกลับไปวันที่23ก็มีสตาฟที่มีอาการเกิดขึ้นมาก็ปรากฏว่าเขาก็ไปย้อนดูปรากฏว่ากว่าที่เขาจะดีเทคได้แล้วก็จัดการให้เด็กๆกลับบ้านเนี่ยทั้งแคมป์เนี่ยมีเด็กติดไปละครึ่งนะคะ 50% เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือในกล่องสีแดงเนี่ยมันรีเลทกับจำนวนคนที่มาอยู่ใกล้กันถ้าเป็นแคมป์ที่บ้านที่ใหญ่หน่อยเนี่ยก็พบว่าเด็กก็จะติดจำนวนมากถามว่านี่เราเป็นบทเรียนอะไรสำหรับเราสำหรับเราเนี่ยก็คือในการเปิดโรงเรียนของเราเนี่ยยังต้องมี avoid 3-4 นะคะคือคราวเด็กไม่ไปอยู่ที่แน่นเกินไปไม่ close contact ยังต้องพยายามถ้ากระจายได้ก็จะกระจายตัวออกไปแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้อง ventilate นะคะบางโรงเรียนก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวอากาศร้อนมากทำยังไงดีบอกว่ากลางวันถ้าร้อนมากเปิดแอร์ได้แต่ว่าพอช่วงเด็กเบรกจะต้องเปิดหน้าต่างให้อากาศ ventilate ไปเพื่อที่จะลดการแพร่กระจายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสาธิตจุฬาซึ่งทางภาควิชากุมารก็ได้มีส่วนช่วยหารือกับทางโรงเรียนในการดูแลนะคะสิ่งที่เราทำแล้วเราบอกเด็กๆเป็นคาถาเลยก็คือลดล้างเลี่ยงนะคะลดการใกล้ชิดกันลดการสัมผัสนะคะในรูปก็จะเป็นว่าเด็กๆ เวลาไปโรงเรียนตอนเช้าอะค่ะก็จะผ่านเข้าโรงเรียนโดยการใช้ face detection ไม่ต้องสแกนนิ้วหรือแตะบัตรนะคะแล้ว face นั้นก็จะวัดอุณหภูมิเรียบร้อยเลยถ้าใครมีไข้ก็แยกออกไปเลยแล้วก็มีการวางจุดให้เด็กๆ เดินห่างกันนิดนึงนะคะคอยล้างมือแล้วก็ที่สำคัญเลยคือหน้ากากนะคะเพราะหน้ากากเนี่ยช่วยทั้งลดการกระจายเชื้อถ้าเราบังเอิญมีเชื้อรวมทั้งลดการที่เราจะไปจับหน้าจับตาสัมผัสอะไรทำให้เราลดการรับเชื้อเข้าไปนะคะคิดว่าในประเทศไทยตอนนี้ขณะที่วัคซีนยังไม่มาสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการลดล้างเลี่ยงในการที่จะลดการกระจายเชื้อก่อนนะคะทีนี้อย่างตามที่อาจารย์สิทธาได้พูดไปนะคะว่าคือ clinical manifestation ก็จะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกเรียกว่าเป็น pre-symptomaticคือเริ่มรับเชื้อเข้าไปแล้วล่ะแต่ยังไม่มีอาการนะคะถัดมาก็จะเริ่มมีอาการทาง clinical syndrome ในเรื่องของไอน้ำมูกในตอนแรกซึ่งตรงนี้เราทราบว่าเด็กอาการจะน้อยนะคะแล้วถ้ามีการเจ็บปวดในช่วงแรกสัปดาห์แรกเนี่ยการรักษาคงจะมุ่งเน้นเป็นในเรื่องของการให้ยาต้านไวรัสเพื่อที่จะลดจำนวนเชื้อนะคะแต่พอเข้าสัปดาห์ที่2ก็จะเป็นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็น innate หรือว่าตัว adaptive ที่ทำให้เกิดเรื่องนะคะแต่ว่าเด็กเนี่ยจะต้องตอบรับไปอีกนะคะก็คือสัปดาห์ที่3 4จะไปเกิดเป็น missing เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอีกนิดนึงนะคะว่าดังนั้นเนี่ยพอเราทราบ clinical manifestation เนี่ยการวินิจฉัยเนี่ยจะต้องแบ่งเป็น2ช่วงนะคะตรงกลางเนี่ยก็คือถ้าเป็นในช่วงที่เป็น2สัปดาห์แรกของการติดเชื้อเนี่ยการวินิจฉัยส่วนใหญ่ก็ยังต้องใช้การตรวจทางไวรัสนะคะสีฟ้าก็คือในเรื่องของการตรวจ nasal swab ไปทำ PCR ว่าเจอเชื้อหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นเชื้อมันก็จะค่อยๆลดลงนะคะแล้วเราก็จะไปจับกันที่ตัวสีเขียวนะคะก็คือตัว IgG สีม่วงก็คือ IgM นะคะดังนั้นถ้าเราบอกว่าเรากังวลเรื่องมิสซีเราจะตรวจอะไรดีในกุมารแพทย์ก็ต้องคิดว่าถ้าเราเป็นมิสซีมันไปเกิดช่วงเป็น immune response เป็นการทำงานที่ imbalance ของภูมิการตรวจหลักๆจะต้องไปตรวจที่ตัว antibody นะคะไม่ใช่เป็นการตรวจของเชื้อแล้วนะคะ
ทีนี้แอนติบอดีมันมีความแตกต่างยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็อาจารย์ศิราได้พูดถึงทฤษฎีว่าอิมมูนิตี้ทำงานอย่างไรอันนี้เป็นเชิงคลินิกละนะคะเอาข้อมูลของคนที่เป็น SARS-CoV เลยแล้วก็เอามาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะรูปทางซ้ายก็จะเป็นข้อมูลในช่วงแรกๆที่มีการพูดถึงในเป็นข้อมูลจากจีนนะคะว่าในสัปดาห์2สัปดาห์แรกเนี่ยภูมิยังไม่ได้ขึ้นทุกคนทยอยค่อยๆขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า IgG เนี่ยจะขึ้นสูงแล้วก็ persist แต่เรายังไม่ทราบว่าจะอยู่ได้นานเป็นกี่เดือนหรือว่าเป็นปีที่จะป้องกันได้ยาวนานแค่ไหนนะคะแต่สำหรับ IgM เนี่ยพออาทิตย์ที่3เนี่ยก็เริ่มตกลงมาแล้วนะคะทางด้านขวานี้จะเป็นข้อมูลของคนไข้ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือว่าแอนติบอดีเนี่ยมันสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคหรือเปล่านะคะเราก็แบ่งคนไข้เป็น3กลุ่มก็คืออาการน้อยอาการปานกลางก็คือเริ่มมีไฮปอกเซียมีนิโมเนียแต่ยังไม่ถึงกับต้องอินทิวเบชันนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มที่ซีเวียนะคะก็พบว่าตัวหนังสือจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ก็พบว่าในกลุ่มมายค่ะไม่ใช่ทุกคนจะมี IgG ขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คืออิมมูนมันดีมากไวรัสเข้ามาปุ๊บเคลียร์ทิ้งเลยยังไม่ทันสร้าง IgG เพราะฉะนั้นในกลุ่มมายดีซีสเนี่ยประมาณไม่ถึง 60% ที่มีภูมินะคะแต่ถ้าเป็น moderate หรือ severe เนี่ยมันมี process ของ immune response นานมันก็จะมี IgG ขึ้นทุกคนแล้วเราก็พบว่ายิ่งอาการ severe IgG ก็จะยิ่งสูงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เอาไป apply อะไรได้ไหมตอนนี้ในระหว่างที่เรายังไม่มี clinical efficacy ของวัคซีนตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้ค่ะมาเปรียบเทียบว่าถ้าเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเราหวังจะได้ IgG เนี่ยไปใกล้เคียงกับคนที่เพิ่งหายจากโรคเพราะอย่างน้อยก็คิดว่ามันน่าจะเทียบเท่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เดี๋ยวจะเอาไปเชื่อมโยงกับวัคซีนทีนี้ในเรื่องของการรักษานะคะถ้าเกิดว่าในช่วงแรกในสัปดาห์แรกเป็นเรื่องของไวรัสที่เริ่มเข้ามาลุกล้ำเข้ามาในร่างกายการรักษาก็จะเป็นแอนตี้ไวรัลเป็นหลักนะคะแต่ถ้าเมื่อเริ่มเข้าสัปดาห์ที่2คือเริ่มมี pulmonary phase มีไซโตไคน์สตรอมมี ARDS หรือว่าในระยะหลังที่เป็น MIS-C ตอนนี้มันเป็นพาร์ทของ host inflammatory response การรักษาก็จะเป็นเรื่องของการให้ IL-6 antagonist การให้ corticosteroids หรือว่าในเรื่องของIVIG ในกรณีที่อาการมันออกไปทางอาจารย์ใช้คำว่า endoT ไลติสใช่ไหม endothelium access หรือว่าคาวาซากิที่หมอเด็กเราคุ้นเคยกัน IVIG ก็จะเริ่มมาหยิบใช้ในระยะหลังนะคะก็ได้มีโอกาสฟังเซมินาร์ของอิตาลีเขามีเทคนิคอะไรไหมเขาบอกว่าคิดง่ายๆนะสำหรับหมอเด็กเนี่ยเราคุ้นเคยกับอินฟลูเอนซ่าเราลองมาเปรียบเทียบกับอินฟลูเอนซ่าว่าถ้าเราเจอคนไข้เป็นอินฟลูเอนซ่าไข้สูงวันแรกๆเนี่ยเป็นช่วงแรกเรารีบให้โอเซลทามีเวียค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนไข้ที่มีอาการของโควิดวันแรกๆไข้สูงเริ่มลงปอดเนี่ยเราควรจะให้แอนตี้ไวรัลซึ่งตอนนี้แอนตี้ไวรัลที่ approve ในอเมริกาก็จะเป็นยาเรมเดซิเวียนะคะแต่ถ้ามันเป็นระยะหลังแล้วมันเริ่มมีโฮสต์อิมมูนรีสปอนส์แล้วคนไข้ pending จะต้องใช้ไฮโดรออกซิเจนหรือว่าเริ่มมี respiratory impending แล้วเนี่ยก็ให้คิดเหมือนครูปค่ะก็คือว่าเริ่มมีอิมมูนโปรเซสตรงนั้นแหละต้องหยอดเด็กซาเมทาโซนซึ่งพบว่ามันช่วยลดการเกิด ARDS ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบง่ายๆกับโรคที่เราคุ้นเคยที่เราเคยรักษาพวก respiratory virus disease ในเด็กนะคะทีนี้เรื่องของ MIS-C นะคะก็คือในระยะแรกเนี่ยเมื่อมีอินเฟคชันเข้ามาในตอนแรกเนี่ยก็แล้วแต่คนนะคะเพราะบางคนเนี่ยเด็กที่มาด้วย MIS-C เนี่ยเขาจำไม่ได้ว่าเขามี respiratory tract infection มาก่อนคืออาการในช่วงแรกอาจจะแค่ mild symptomatic ของการที่มีเชื้อ SARS-CoV ติดเชื้อเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้เวลาผ่าน immune process อย่างที่อาจารย์ศิระได้พูดไปไป macrophage activation หรือว่าไปเรียกทั้ง innate immunity adaptive immunity มาปล่อยไซโตไคน์แล้วค่อยมาเกิดภาวะ hyper immune response แล้วก็เกิดอาการของMIS-C หรือว่า multi system inflammatory syndrome เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นโรคใหม่แล้วก็แค่บรรยายcase definition รวมๆว่าถ้าเด็กมีอาการแบบนี้คือมาถึงปุ๊บช็อกเลยมีอาการcardiac failure เลยเนี่ยในที่ที่มีการระบาดเนี่ยเขาก็จะรวมเข้ามาก่อนเป็น multi system inflammatory syndrome นะคะก็มีการให้คำจำกัดความก็แล้วแต่ถ้าเป็น WHO ก็จะเรียกคำหนึ่งถ้าเป็นทางยุโรปก็เรียกอีกคำหนึ่งถ้าเป็นอเมริกาของ US CDC ก็จะเรียกเป็น multi system inflammatory syndromeโดยที่ในตอนแรกเนี่ยบรรยายไว้ว่าเป็นคาวาซากิไลฟ์คล้ายๆกับคาวาซากิแต่ในตอนแรกเนี่ยก็มีข้อมูลที่เห็นชัดว่าต่างกันนะคะ
อันแรกเลยคืออายุคาวาซากิของเราอายุน้อยแต่ว่ากลุ่มที่เป็นมิสซีเนี่ยอายุเป็นวัยประมาณ10ขวบบวกลบนะคะอันที่2ก็เชื่อมอยู่กับที่อาจารย์อธิบายเรื่อง ACE2 receptor ว่าอวัยวะที่มีอาการเนี่ยกลายเป็นเรื่องของคาร์ดิแอคมีคาร์ดิแอคดิสฟังชันมีช็อกหรือว่ามีอาการของ GI symptom diarrhea dentถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยเขาก็จะ alert ว่าน่าจะเป็นอาการของมิสซีนะคะแต่ว่าในยุโรปอเมริกาเองเนี่ยคาวาซากิเขามีน้อยค่ะพอมีอาการอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จับประเด็นเลยว่าอันนี้น่าจะเป็น relate กับโควิดนะคะโดยที่ประเทศแรกๆที่ alert ขึ้นมาก็เป็นอิตาลีนะคะว่าหลังจากที่เพราะอิตาลีเป็นประเทศแรกๆในยุโรปที่เริ่มมีการระบาดค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้พอเวลาถัดมาเนี่ยมีเคสมิสซีเนี่ยขึ้นมาเป็นหลายร้อยหรือว่าหลักพันนะคะเขาก็ไปลงรายละเอียดนะคะอันนี้เพิ่งรีพอร์ตใน MMWR ในตอนต้นเดือนนี้เองนะคะเขาบอกว่าพอไปสับคลาสอนาลิซิสแล้วเนี่ยเขาแตกออกเป็น3กลุ่มย่อยนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นมิสซีแบบที่ describe ตอนแรกเลยก็คือมี organ involvement มากนะคะจำนวนนี้เนี่ยมันเป็น process ของ immune นะคะก็การวินิจฉัยเนี่ยเกือบทุกคน serology จะขึ้นเพราะว่ามันทอดเวลาไปประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อเข้าไปนะคะแต่ก็เพราะว่ามันมีอีกกลุ่มนึงที่อาการเนี่ย respiratory symptom มันยังเด่นอยู่นะคะอันนี้เขาก็พบว่าอาการกลุ่มนี้มันน่าจะค่อนไปทาง acute covid หรือว่าค่อนไปทางเหมือนกับ ARDS ของกลุ่มผู้ใหญ่คือเกิดเร็วหน่อยอาการทาง respiratory symptom pneumonia ยังเยอะแล้วก็เกือบทั้งหมดยังตรวจ PCR เจอนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยจะไปคล้ายกับคาวาซากิของเด็กเล็กก็คือเป็นอายุประมาณสัก5ขวบบวกลบแล้วก็ผื่นเยอะมีโคคิทูเนสลีชั่นเยอะนะคะกลุ่มนี้เป็นก้ำกึ่งอยู่ตรงกลางเพราะว่าบางคน1ใน3เลยคือบวกทั้งซีโรโลจีแล้วก็บวกทั้ง RT-PCR แสดงว่าน่าจะตรงกลางน่าจะเป็นบาลานซ์ของเชื้อกับอิมมูนที่กำลังสู้กันอยู่นะคะสิ่งที่สำคัญการแบ่งอันนี้มีประโยชน์อะไรนะคะการแบ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการบอก natural history หรือว่า prognosis ของโรคค่ะว่าถ้าเป็นกลุ่มคลาส C ที่เป็นคลาส1ก็คือเป็นมิสซีเลยเนี่ยจะมาด้วยอาการช็อกเป็นหลักนะคะมีอาการ thrombocytopenia นะคะอัตราการตายอยู่ที่ประมาณ 0.5% นะคะกลุ่มที่น่ากลัวคือกลุ่มตรงกลางคือเป็นเหมือน acute covid ในผู้ใหญ่คือมีอาการของ pneumonia หรือว่า ARDS เด่นพวกนี้อัตราการตายประมาณ 5% นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ตอนแรกเรากังวลกันก็คือคาวาซากิไลค์เนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะไม่มีเสียชีวิตไม่มีอาการอะไรรุนแรงเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าอาจจะดูน่ากังวลใจตรงที่เป็นผื่นเยอะมี mucocutaneous แต่ว่าออกไปทางคาวาซากิซึ่ง mortality rate ต่ำมันได้ AVG ในการรักษาเหมือนกันในตอนนั้นเนี่ยในทางยุโรปกับอเมริกาใช้เป็น IVIG กับ dexamethasone ค่ะก็รวมกันคือตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นจากอะไรก็ให้ไปก่อนแต่รู้แต่ว่ามันเป็นจาก immune process แต่คิดว่าหลังจากที่เริ่ม classify ลักษณะ timing ที่เกิดอาการที่เกิดได้เนี่ยการรักษาเดี๋ยวน่าจะมีการลงรายละเอียดแตกต่างกันไปว่าอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งคิดว่ากลุ่มที่2คลาส2เนี่ยจะต้องไปเน้นในเรื่องของการดูแลเหมือนผู้ใหญ่คือการรีครูทลังการดูแลเรื่อง ARDS เพื่อจะไม่ให้เสียชีวิตนะคะทีนี้ถัดไปทรีทเมนต์มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะทรีทเมนต์ก็จะมีการรักษานะคะถ้าเป็นแอนตี้ไวรัลตอนนี้ก็จะแนะนำเป็นเรมเดซิเวียนะคะแต่ก็จำง่ายๆว่ามันเหมือนโอเซลทามีเวียนะคะเราจะไม่รอนานจนกระทั่งปอดแย่ไปแล้วเพราะถ้าปอดแย่ไปแล้วมันเป็นผลจากอิมมูนให้แอนตี้ไวรัสตัวนั้นช้าไปก็ต้องคิดเหมือนโอเซลทามีเวียถ้าเริ่มมีซีเวียและเริ่มต้องใช้ซัพพลีเมนต์ออกซิเจนแล้วเนี่ยให้จังหวะนั้นจะได้ผลนะคะแต่ถ้าเป็น IVIG ตอนนี้ไม่ได้ recommend ทุกรายแต่ก็พบว่าในกลุ่มที่มาด้วยคาวาซากิไลค์หรือว่ามิสซีตอนนี้ยังเป็น standard of care อยู่เพราะว่าคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็คือเรากังวลเรื่องของพวก coronary aneurysm หรือว่าเรื่องของ inflammatory ที่เกิดขึ้นซึ่งเราบอก predict ไม่ได้ว่าคนไหนมันจะมีอาการก็ตอนนี้ก็ยังให้เป็น standard of care อยู่นะคะส่วนอีกอันนึงคือ dexamethasone ซึ่งเดิมคิดว่าไม่ให้เนี่ยตอนนี้เนี่ยกลับไปอิงคอนเซ็ปต์ของ ARDS ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเริ่มที่จะมีimpending ของ respiratory failure พวกนี้ให้แล้วพบว่าช่วยลด อัตราการตายได้นะคะหลักๆก็มีประมาณนี้ถามว่ามันมี specific antibody ต่อโควิดเชื้อ SARS-CoV เลยไหมยังอยู่ในช่วงการวิจัยนะคะแต่ก็พยายามที่จะ develop antibody ขึ้นมาบล็อกเพราะเขาคิดว่าวัคซีนเนี่ยมันจะยากไปอีกขั้นนึงคือเราจะต้องให้ร่างกายสร้างภูมิได้แล้วอยู่นานพอเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเชื้อเมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นแอนติบอดีเนี่ยน่าจะเอามาใช้เป็นโดเมนของการ
รักษาควบคู่กันไปกับไวรัสก็อาจจะมีประโยชน์แต่ว่ายังอยู่ในขั้นการวิจัยนะคะทีนี้ถัดไปก็มาสู่ครึ่งหลังของวัคซีนนะคะอันนี้ก็ได้มีโอกาสติดตามอาจารย์เกียรติดีกว่าเนาะมาเตรียมตัวในเรื่องของการทำ clinical trial สำหรับในclinical research ที่จะขึ้นเป็น clinical phase นะคะก็เลยได้มีโอกาสไปประชุมหรือว่าส่วนหนึ่งอาจารย์ก็ให้สไลด์มาเลยนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบโควิดเนี่ยเราคาดหวังยังไงได้แค่ไหนสำหรับวัคซีนนะคะอาจารย์ก็บอกว่า HIV เนี่ยจริงๆก็มีเหตุการณ์เหมือนกับโควิดตอนนี้แหละเมื่อ40ปีก่อนที่มีการพีคขึ้นมาเนาะผ่านไปมาเกือบ40ปีก็ยังไม่มีวัคซีนนะคะฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะโควิดเราจะมีหรือเปล่าเนาะ แต่ก็คิดว่าน่าจะสปีดในการเดเวลอปวัคซีนน่าจะเร็วกว่า HIV นะคะส่วน SARS ซึ่งมันเป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกันเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเชื้อมันสงบเร็วนะคะ SARS กับ MERS เนี่ยเชื้อมันสงบเร็วก็เลยไม่ได้มีการพัฒนาวัคซีนมาจนที่เราจะเอามายืมใช้ได้เลยแต่อย่างน้อยก็เป็นแพลตฟอร์มให้เป็นเบสในการพัฒนาโควิดวัคซีนนะคะทีนี้ในข่าวลองไปดูในข่าวตอนนี้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นในประเทศไทยก็ในสัปดาห์ที่แล้วน่าจะมี2ข่าวสำคัญก็คือบอกว่าในประเทศไทยเองนะรัฐบาลก็เตรียม600ล้านมาพัฒนาวัคซีนนะคะแล้วจะพัฒนาอันไหนเราจะไปเอาที่เขาผลิตแล้วมาพัฒนาต่อหรือว่าเราจะต้องผลิตตั้งแต่ตั้งต้นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะในระหว่างที่เรากำลังตั้งงบประมาณอยู่รัสเซียก็ประกาศเลยค่ะว่า approve แล้วทุกคนก็งงมากว่าวัคซีนของรัสเซียเนี่ยเชื่อถือได้แค่ไหนนะเป็นวัคซีนที่ออกฤทธิ์ยังไงเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าเราจะเอาวัคซีนตัวไหนเราคาดหวังอะไรกับวัคซีนนะคะถ้าเปรียบเทียบเขาคิดว่าตอนนี้เปรียบเทียบน่าจะใกล้เคียงกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งหมอเด็กเราก็จะคุ้นเคยนะคะว่าน่าจะเป็นวัคซีนที่มี efficacy ประมาณ 70% นะคะแล้วก็สามารถคงอยู่ป้องกันโรคได้ประมาณ1ปีนะคะเหตุผลที่ว่าทำไม1ปีเราไม่ทราบจริงๆว่าพอเราคิดวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยเชื้อมันจะเกิดแวริเอนต์เกิดมิวเทชันเกิดแอนติเจนิกดริฟต์เหมือนที่เราเจอในไข้หวัดใหญ่จนเราจะต้องสร้างวัคซีนใหม่ทุกปีหรือเปล่าเรายังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเบนช์มาร์กตอนนี้เราก็ขอให้มีวัคซีนสักตัวนึงซึ่ง efficacy สัก 70% แล้วป้องกันได้ปีนึงอย่างน้อยมันลดการเกิดแพนเดมิกให้ลงมาคอนโทรลได้ก็ยังดีนะคะอันนี้ก็คือเป้าหมายของวัคซีนที่จะต้องถึงเกณฑ์อันนี้ถึงจะสามารถ approve ขึ้นมาใช้ในทางคลินิกนะคะทีนี้ถ้าเราสนใจเราก็ไปตามที่เว็บ Coronavirus Vaccine Tracker นะคะเขาก็จะแท็กให้ทุกวันเลยว่ามีวัคซีนกี่ตัวแล้วตอนนี้ที่เราสนใจเราคงสนใจว่าอะไรที่ approve หรือว่าถึงเฟส3นะคะที่ approve 2อันก็อันนึงของรัสเซียอันนึงของจีนเขียนว่าเป็น approve for limited use นะคะก็คิดว่ามันคงยังไม่สามารถเอามาใช้ในทางคลินิกได้ซะทีเดียวนะคะในแนวโน้มของการที่จะใช้ worldwide อาจจะยังไม่ได้ณจุดนี้คิดว่ายังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเขา approve ด้วยอะไรนะคะเขา approve ด้วย n นิดเดียวนะคะก็เป็นแค่แสงสว่างนิดๆนะแต่อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็คือบอกว่าทุกคนกำลังพยายามเร่งสปีดเต็มที่นะคะทีนี้วัคซีนที่อยากจะพูดถึงมีเยอะนะคะแต่อยากจะพูดแค่3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือ messenger RNA นะคะmessenger RNA เนี่ยจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากจะเรียกว่าโควิดจะสร้างให้เกิด new normal เพราะว่าไม่เคยมีวัคซีนต่อโรคไหนเลยที่ใช้ messenger RNA เพราะว่ามันเพิ่ง develop มาประมาณ5ปีที่ผ่านมาที่พยายามจะเอาไปใช้สำหรับรักษาแคนเซอร์หรือว่าใช้สำหรับ infectious disease นะคะเทคโนโลยีมันถึงด้วยอาจารย์ใช่ปีที่แล้วเทคโนโลยีอาจจะไม่ถึงเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะที่จะทำให้เกิดวัคซีนที่เป็นไวรัลเวกเตอร์ค่ะตัวแรกเนี่ยก็เป็นของโมเดอร์นานะคะถ้าเราคุ้นหูเมื่อตั้งแต่สักเมษายนนี่ก็เริ่มออกมาทดลองแล้วนะคะครับอันนี้คือในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะอันนี้ก็เป็น messenger RNA เดี๋ยวมีรายละเอียดว่า messenger RNA ทำยังไงอันที่2 viral vector นะคะ viral vector นี่ก็พอคุ้นหูนะคะก็คือเราไปเอาขอยืมไวรัสตัวอื่น attenuate ไว้แต่เราไปใส่ตัว genetic material ของโควิดไว้พอเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้ผลิตแอนติบอดีต่อตัว SARS-CoV นะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังของไวรัลเวกเตอร์ก็คือว่าถ้าเรามีภูมิต่อไวรัลเวกเตอร์ตัวนั้นยกตัวอย่างเช่นเราใช้ไอดีโนไวรัสเนี่ยถ้าร่างกายของเรามีภูมิต่อไอดีโนไวรัสไปแล้วเนี่ยพอเชื้อเข้าไปปุ๊บพอวัคซีนฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็นิวทรัลไลซ์เสร็จเลยก็ไม่สร้างแอนติบอดีนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นอันที่ทำให้คนเนี่ยสงสัยกันมากว่าวัคซีนของรัสเซียเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าของรัสเซียเนี่ยเป็นไวรัสเวกเตอร์แล้วก็ใช้อะดีโนไวรัส26กับอะดีโนไวรัส5เป็นตัวพาเจเนติกแมททีเรียลเข้าไปซึ่งพบว่าอดัลต์ส่วนใหญ่เนี่ย
กิน 50% มีแอนติบอดีต่อแอดิโน26กับแอดิโน5ไปแล้วเนาะเอ๊ะแล้วมันจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงพอหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลว่ามันสร้าง neutralizing antibody ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนี่อันที่ดู advance มากที่สุดซึ่งคิดว่าเป็นอันที่เกี่ยวข้องที่คุณอนุทินพูดไว้ว่าอาจจะต้องไปจับมือกับ Oxford เนี่ยอันนี้เขาใช้ adenovirus แต่ว่าเป็นชิมแปนซี adenovirus นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เราก็จะไม่ค่อยมีภูมิกับ adenovirus เนาะถ้าเทียบเคียงกับของที่หมอเด็กคุ้นเคยก็เหมือนกับ เราอยากจะป้องกัน TB เราก็ไปเอาBCG มาเขาของ species อื่นมาเราจะได้พอใกล้เคียงกันอันนี้ของOxford ก็ใช้เป็นชิม adenovirus เป็นตัว virus vector พา genetic material ของ SARS-CoV ไปนะคะกลุ่มที่3ก็เป็น viral inactivated virus วัคซีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของจีนเกือบทั้งหมดเลยอันนี้ข้อดีก็คือว่าสร้างง่ายสร้างเร็วแล้วก็เป็นเรื่องของ safety เราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะมันเป็นวัคซีนที่เราใช้เป็นเบสของการใช้วัคซีนทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันที่เราไม่ค่อยมีข้อมูลเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนค่ะ พอต้องใช้ Google Translate หรือว่าเนี่ยติดตามนะคะมีล่ามนะคะจบจากจีนมาอาจารย์ส่งเปเปอร์มาดีไหมครับได้เพราะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดตามข้อมูลภาษาจีนเก่งมากแล้วก็สามารถแปลด็อกคิวเมนต์ได้ค่ะอีกอันนึงที่มันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานวิจัยก็คือว่าจีนเนี่ยผลิตได้เยอะเลยค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีการระบาดดังนั้นเฟส3เนี่ยมันจะต้องอ้อมไปทำที่อื่นค่ะเฟส3ตอนนี้ก็จะไปทำในประเทศท็อป5ที่บอกไว้ตอนแรกนะคะบราซิลหรือว่าอินโดนีเซียอันนี้ที่จะต้องไปรอดูข้อมูลจะเลี้ยวไปอเมริกาอเมริกาเขาก็คงจะต้องจับจองด้วยเทคโนโลยีของเขาก่อนเนาะทีนี้อันถัดไปเราจะดูอะไรนะคะที่อาจารย์ศิระพูดว่า adaptive immunity ที่สำคัญก็คือ B cell สร้าง neutralizing antibody ส่วน T cell ก็จะไปสร้างตัว mechanism ในการที่จะไปทำลายหรืออาจจะเป็น cytotoxic specific T cell ไปจัดการ neutralize เชื้อเมื่อมันเข้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่อาจารย์เกียรติช่วยรวบรวมไว้อย่างดีเลยนะคะว่าถ้าเราดูฝั่ง B cell ก่อนเราต้องการอะไรเราต้องการ neutralizing antibody นะคะอันนี้2อันแรกอันนี้เป็น messenger RNA messenger RNA นะคะของ2บริษัทตรงกลางนี้เป็น virus vector adeno นะคะอันนี้เป็น Oxford chim adeno สิ่งที่เรากังวลคือ adeno 5 antibody จะต่ำไหมเพราะว่าเรารู้จักเรามีภูมิต่อตัวไวรัสไปแล้วนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็น inactivatedถ้าเทียบกันตอนนี้ที่เราเทียบได้เนื่องจากว่ายังไม่มีใครขึ้น efficacy เนาะเราดูที่ immunogenicity ของตัว GMT คือตัว geometric mean titer ของ neutralizing antibody นะคะถ้าดูรวมๆตอนนี้คิดว่า messenger RNA มาแรงนะคะอาจารย์ได้หลักร้อยแต่ว่า adeno 5ไม่ได้หลัก10นะคะแต่ว่าตัว viral vector แต่ว่าใช้ชิม adeno ก็ได้หลักร้อยพอๆกันกับ messenger RNA เพราะตอนนี้ที่เราจับตามองก็คือตัว messenger RNA base กับตัวที่เป็นviral vector ชิม adenovirus วัคซีนนะคะนี่เราพูดถึง efficacy ต้องพูดถึง safety ก่อนว่ามันจะพัฒนาไปถึงเฟส3ได้เฟส safety ต้องผ่านนะคะอันนี้ก็ดูจากไข้นะคะก็พบว่าในตัว messenger RNA เนี่ยเราไตเตรดก่อนเราไม่รู้จะใช้กี่ไมโครกรัมนะคะพอใช้ไมโครกรัมสูงเนี่ยปรากฏว่าไข้สูงเยอะอะค่ะตอนนี้ก็คิดว่าตัวไมโครกรัมที่จะใช้ของ messenger RNA อาจจะอยู่ค่อนเป็นหลัก10ก็น่าจะพอขึ้นหลักร้อยไม่น่าจะไหวนะคะนี่ถัดไป messenger RNA ทำยังไงเทคโนโลยีนี้มันใหม่นะคะก็คือว่าเอาที่เราเคยเรียนกันสมัยน่าจะเป็นไบโอเคมหรือว่าไมโครไบโอใช่ไหมคะจากไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านจาก messenger RNA เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้าไปในไซโตพลาซึมก่อนแล้วก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะขอโทษครับไปสร้างเป็นโปรตีนก่อนพอปล่อยโปรตีนออกมาinnate กับ adaptive immunity ของอาจารย์ศิราก็จะมาจัดการเห็นโปรตีนละก็จะมาจัดการสร้าง antibody เตรียมเอาไว้นะคะมันก็จะต้องมี3ขั้นตอนคือจาก messenger RNA นะก็ต้องเข้าไปอยู่ในไซโตพลาซึมให้ได้ก่อนเสร็จแล้วก็ผลิตโปรตีนออกมาให้ได้จำนวนที่เพียงพอที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างimmune response ขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยเราไม่ทราบว่าจากการทดลองจากหนูไปลิงไปคนเนี่ยมันเข้าเซลล์ได้แค่ไหนสร้างโปรตีนได้เท่าไหร่แล้วมันจะสร้างแอนติบอดีได้มากน้อยแค่ไหนก็คงต้องรอดูนะคะทีนี้ถามว่าแล้วอยู่ messenger RNA มันมาเป็นเรียกว่าทีมนำที่มีความหวังของวัคซีนในโลกนี้ได้ยังไงเนื่องจากว่าอันนี้มันมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่นว่าตัว
BioNTech เนี่ยเขาก็สร้างแพลตฟอร์มนี้อยู่แล้วนี่มันเป็นเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในปี2018ว่าเขาเตรียมไว้สำหรับ Cancer Vaccine กับพวกโรคติดเชื้ออยู่แล้วนะคะ Moderna หรือว่า University of Pennsylvania เนี่ยเขาก็เตรียมอันนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมันไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดว่าเอา RNA ใส่เข้าไปปุ๊บสร้างแอนติบอดีได้เลย RNA เนี่ยมันต้องมีคนพาเข้าไปอยู่ในไซโตพลาสมก่อนนะคะตอนนี้เทคโนโลยีที่ใช้ก็จะเป็นไลปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มไว้ก่อนอาจารย์เกียรติบอกว่าเราจะต้องผลิตโปรตีตัว messenger RNA เสร็จต้องไปอีกแพลนนึงใส่ถุงก่อนแล้วก็ค่อย deliver มาซึ่ง deliver มาตอนนี้ความยากคือมันต้องลบ80องศาค่ะอาจารย์เพราะว่ามันถึงจะ stable ได้ในการ deliver แล้วก็มาละลายแล้วเราก็ฉีดกันเพราะว่าในเซลล์เนี่ยมันมีเรื่องของไลปิดอยู่ถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นไลปิดก็เปลี่ยนกันไม่ได้เพราะว่าไลปิดมันจะได้พาเข้าไซโตพลาสมในเซลล์ได้ไฮโดโอปิกมาโทนิกมันก็จะไม่เข้าไม่ได้ค่ะต้องมีคนพาเข้าไปหรือว่าใช้เป็นพวกแคทไอออนใช้เป็นเรื่องของประจุพาเข้าไปข้อดีก็คือว่ามันไม่ได้เป็นโรคมันไม่ได้เป็นไวรัสหรือมันไม่ได้เป็นไลฟ์แอทเทนูเอเต็ดมันไม่เกิดโรคแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเราเอา messenger RNA เข้าไปพอมันสร้างโปรตีนเสร็จสุดท้ายมันก็ถูกทำลายทิ้งดีเนเจอร์ไปมันก็ไม่น่ามีปัญหานะคะแล้วก็ปริมาณที่ใช้เนี่ยมันใช้หน่วยเป็นไมโครกรัมค่ะจ้าแล้วก็สามารถผลิตเป็นสเกลเป็นบิลเลียนโดสได้ในเวลาไม่นานมันเหมาะกับpandemic แต่ว่าข้อเสียคือมันยังไม่เคยมี license vaccine มาก่อนเลยมันก็จะต้องสร้างให้เกิด new normal จากโควิดนี่แหละนะคะมี fast track ในช่วงนี้นะค่ะแล้วก็จะต้องเก็บที่ลบ80แล้วก็ยังไม่ทราบว่า immune response เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นทีมของจุฬา VRC ที่อาจารย์เกียรตินำทีมร่วมกับสถาบันวิจัยวัคซีนแห่งชาติแล้วก็ทางยูเพนซิเวเนียที่เล่าให้ฟังว่าเขามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วก็ทำให้เอามาทำนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อาจารย์เกียรติแชร์ให้ดูนะคะว่าวัคซีนที่ประเทศไทยผลิตเนี่ยไปอยู่ในลิงไอในหนูก่อนนะคะก็แอนติบอดีได้ตั้ง 40,000 นะ1ต่อ 40,000 ไตเตอร์พอมาอยู่ในคนก็ลงมาเป็น1ต่อ 5,000 นะคะไอขอโทษค่ะในลิงตอนนี้ก็มันจะขึ้นการทดลองในคนนะคะรับวอลันเทียร์มั้ยครับรับค่ะรับค่ะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมแล้วก็นำวัคซีนเข้าการผ่านregulatory process ต่างๆนะคะคิดว่าถ้าเราทำได้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีการระบาดอาจารย์คิดว่ามันอาจจะไม่ต้องทำเฟส3ถ้าเราสามารถรู้ว่าแอนติบอดีเนี่ยสมมติมีวัคซีนประเทศอื่นผลิตเสร็จก่อนแล้วรู้ว่าแอนติบอดีคัตออฟเท่านี้ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปผ่าน emergency use approval ได้เพราะว่าเราไปเหมือนกับ immunology bridging ว่าถ้าเราได้แอนติบอดีเท่ากันถือว่าอาจจะใช้ได้นะคะอันนี้ก็ให้ดูว่าT helper ก็มีเนาะเพราะมันสามารถกระตุ้นได้ทั้งฝั่ง B cell แล้วก็T cell นะคะแล้วก็ฮอตฮิตที่อาจารย์พูดถึงว่าคนกังวลมากว่ามิวเทชัน D614G เนี่ยจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไหมเราพัฒนาอะไรไปสุดท้ายมันก็จะมิวเทตหนีเราไปแล้วเราตามไม่ทันหรือเปล่านะคะก็พบว่าตัว neutralizing antibody ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังสามารถมีผลต่อตัว variant ตัวนี้ได้อยู่นะคะก็ยังคิดว่ายังอาจจะยังวิ่งทันไวรัสอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของชิมแอดิโนของOxford นะคะเนื่องจากเราไม่รู้เฉลยว่าเท่าไหร่อันนี้ก็ให้ดูว่าวิธีการก็คือว่าจะไปเอาของ convalescent sample ของคนที่หายแล้วมาดูว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วได้ผลแอนติบอดีอยู่ในเรนจ์ใกล้เคียงกับคนที่หายเนี่ยก็น่าจะพอมีความหวังว่าน่าจะใช้ได้นะคะนี่ก็ขอผ่านไปนะคะอันนี้ก็เป็น side effect ค่ะมี side effect อะไรไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของไข้ fatigue ปวดเมื่อยนะคะตอนนี้สิ่งที่เราจะขึ้นไปใช้ใน clinical use ได้คือจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเฟส3คือสามารถบอกได้ว่าคนที่ได้วัคซีนเนี่ยมี symptomatic covid น้อยกว่ามันถึงจะเป็นตัว proof ว่าวัคซีนได้ผลนะคะสำหรับรัสเซียค่ะเขา approve ด้วย N ประมาณเนี้ยค่ะ20คนค่ะแล้วก็ approve emergency use เลยนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆคือมันมี efficacy หรือเปล่าคือเขาบอกว่าไม่เป็นไรใช้ไปเก็บข้อมูลกันไปคือเขา approve เหมือนเสมือนเฟส4เลยคือใช้เสร็จแล้วเก็บข้อมูลเอาทีหลังใช่หรือว่าในจีนเองเขาก็เขียนว่าเป็น military use คิดว่าต้องอยู่ในที่ที่สามารถติดตามได้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวไม่งั้นมันจะย้อนรอยนาซีที่บอกว่าในช่วงสงครามหรือทหารแล้วเอาไปทดลองของที่กำลังยังไม่มีข้อมูลใช่หรือว่า lesson learned นะคะก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะจำจาก immunogenicity ไปที่ efficacy ได้ยกตัวอย่างเช่น RSV วัคซีนซึ่งเราก็เป็นสิ่งที่เราอยากมองหามากๆนะคะแล้วหวังว่าโควิดจะทำให้ RSV วัคซีน development เร็วขึ้นก็พบว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าสิ่งที่ต้องการเราต้องการ T helper 1แต่ปรากฏว่า RSV วัคซีนถ้าเป็น inactivated มันไป T helper 2เพราะฉะนั้นต้อง
ไม่เอาทีเฮอร์บัฟทูนะคะหรือว่าเดงกีเองเนี่ยเมื่อเชื้อมิวเทชันไปแล้วมันเป็นเฮตโรไทปิกคือมันครอสแต่มันได้ไม่หมดแล้วกลายเป็นซีเวดีซีสอันนี้ก็เป็นอันที่ต้องเฝ้ามองว่าถ้าซาร์สโควีมันเดเวลอปสเตรนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราผลิตได้กลายเป็นพาเชียลเนี่ยแล้วมันยิ่งไปกระตุ้นอิมมูนรีสปอนส์หรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปนะคะเพราะโดยสรุปคิดว่าขณะนี้สิ่งที่เราทำได้ทุกคนตอนนี้ก็คือ prevention นะคะใส่แมสโซเชียลดิสเทนซิ่งดิอะโนสติกเทสเลือกก่อนว่าเรากำลังจับตามองในระยะแรกก็ต้องใช้ virology เก็บ RT-PCR ถ้าเป็นระยะเลทหรือว่าเป็นช่วงที่มี miss C ก็ไปใช้ serology ในการ diag นะคะ treatment early ใช้ antivirus นะคะถ้าเริ่มเลทก็ใช้ immune moderator ซึ่ง IVIG dexamethasoneเลือกใช้ให้เหมาะสมได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นๆคงต้องรอพัฒนานะคะส่วนวัคซีนตอนนี้คงต้องรอดูไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนจะได้ผลรวมทั้งถ้ามันได้ผลแล้วเนี่ยประเทศไทยจะ access ถึงวัคซีนนั้นหรือเปล่าก็คิดว่าเราคงจะต้องเป็นความมั่นคงทางเรื่องอะไรนะคะสาธารณสุขแบบนึงต้องพยายามผลิตวัคซีนเองนะคะเพราะว่าขอถึงตอนนั้นก็คงไม่ขายเรานะคะค่ะก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะตาโตตาโตตาโตนะครับก็วิธีที่หนึ่งก็ประเทศเราคงต้องพัฒนาหลายอย่างนะครับวันนี้ขอพระคุณนะครับอาจารย์ศิริรัตน์นะครับที่ให้ความรู้กับเราในเรื่องของเบสิคอิมมูโนโลจีนะครับแล้วก็อาจารย์ธัญวีที่มาให้ความรู้เราเรื่องของคลินิคอลพรีเซนเทชันกับเรื่องของวัคซีนอัปเดตนะครับวันนี้ความรู้ทั้งสองพาร์ทเนี่ยผมคิดว่าหลายท่านที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคงจะสามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงกันได้นะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าใจในเรื่องของเบสิกกลุ่มของภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยนะครับยังจะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมโรคมันถึงได้เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะว่าอินเนทเนี่ยมันแย่ลงนะครับหรือว่าทำไมมันเกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจเพราะว่าเกิดขึ้นในรีเซปเตอร์อะไรต่างๆนะครับรวมทั้งจะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเนี่ยกลุ่มของคนที่ติดเชื้อนะครับบางคนก็ไม่มีอาการนะครับบางคนมีอาการบ้างแต่ว่าตรวจดูแอนติบอดีก็อาจจะไม่เจอขณะที่บางคนเนี่ยนะฮะผ่านไปสักช่วงหนึ่งกลายเป็นว่ามีไซโตไคน์สตอร์มเนี่ยทำให้เกิดมันมีปัญหาในช่วงหลังนะครับไม่ได้เกิดปัญหาในช่วงแรกเพราะนั้นตรงนี้ฮะมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเราเนี่ยควรต้องมีความรู้นะครับดังนั้นราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ก็เลยจัดเซกชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้ก่อนที่เราจะมีวัคซีนที่เราคาดหวังว่าจะใช้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราเขาเรียกว่าอินทิเกรตดีไหมฮะอินทิเกรตก็คือเรื่องของการที่อาจารย์ศิระจะมาให้คำตอบสำหรับ clinical presentation หรือว่าอาจารย์อาจจะถามกันเพื่อให้สองพาร์ทเนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างเช่นคำถามผมก็คือว่าในกลุ่มที่มันเป็น high risk group เนี่ยอาจารย์มันสามารถอธิบายด้วย เรื่องของ basic immunology เนี่ยนะครับว่าทำไม high risk ต่างๆเช่น OH ที่อาจารย์ศิระพูดไปแล้วนะครับ innate มันแย่ลงนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะไปฟาโกไซต์ไม่สามารถที่ทำลายเชื้อมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องนี้เรื่องของการติดเชื้อง่ายขึ้นขณะเดียวกัน host อาจจะ weak ใช่ไหมฮะตอนนี้ในส่วนของกลุ่มที่มีความเสี่ยงอื่นๆเช่นคนที่เป็นโรคทางเรื่องของ lung disease cardiovascular disease อาจารย์อธิบายยังไงอาจารย์ด้วย basic immunology ครับจริงๆถ้า cardiovascular disease ง่ายครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันมี evidence ชัดเจนแล้วนะครับตัวเส้นเลือดเองมีภาวะที่เรียกว่า endothelitis ครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีเรื่องของ cardiovascular disease ที่เส้นเลือดตีบแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดการอักเสบขึ้นนะฮะมันก็จะรีครูทตัวทอมตัวอะไรเพลทเข้ามาแอคทีเวชันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของคาร์ดิโอวัสซิลาร์ดิซิสคือออบสตรักชันไปเลยครับซึ่งอย่างที่เราทราบว่าคนไข้ที่ซีเวียร์ส่วนใหญ่นะครับจำเป็นจะต้องให้ที่ทอมว่าตรงนี้แหละมันเป็นสาเหตุของการตายเช่นเดียวกันกับเรื่องของทอมบิลลี่เวสเซลครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมี evidence ชัดเจนนะครับว่าตัวของ red blood cell เองก็ถูก involve ด้วยในคนไข้ที่มีเรื่องของ severe lung disease นะครับแล้วก็คนไข้จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเป็น microembolism นะครับอันนี้ที่พบในคนไข้ที่เป็น severe case นะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นสาเหตุว่าคนไข้กลุ่มนี้ถ้ามีเรื่องของ restrictive เป็นเรื่องของ lung disease อยู่เดิมนะครับมันทำให้เกิดเรื่องของ pulmonary edema นะครับตัว vessel เองของ lung เองก็แย่ไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีปอดให้เหลือแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไข้เรานี้เองก็เลยเป็นไฮริสที่เกิดซีเวียร์ดิซีสได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมคานิซึมพวกนี้มันก็เกิดขึ้นในไวรัลเฟคชั่นอื่นได้ด้วยถูกไหมฮะบางทีถ้าจำได้เราก็จะมีเคสของดาราที่ติดเชื้อแค่เลือดออกแล้วกลายเป็นกลุ่มที่เป็นซีเวียร์เหมือนกันก็อาจจะเป็น
โอเวอร์เวมของพวกไซโตไคน์นะครับอันนี้ในส่วนของคลินิคอลพรีเซนเทชันกับเรื่องของอิมมูโนฮะอาจารย์ยังคิดว่าอาจารย์เควสชั่นอะไรกับอาจารย์จิระบ้างเอ๊ะคลินิคอลแบบนี้อิมมูโนมันจะมาตอบคำตอบได้หรือเปล่าอาจารย์ลองถามอาจารย์จิระดูครับคิดว่าในเชิงของ infectious disease เนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้ predictors มันเหมือนกับว่าถ้าโรคติดเชื้อบางอย่างเรารู้ว่าถ้า ESR CRP สูงเนาะอย่าง bone skin infection อะไรอย่างนี้จะคนอาการมันยังไม่ซับซ้ายใช่ใช่ใช่ที่อันไหนก็มี mortality ที่เราได้ monitor เพราะว่าคิดว่าในเมื่อมีการระบาดใหญ่เนี่ยเราตอนนี้เราใช้วิธีเราตามหลังไวรัสค่ะคือว่าถ้าเกิดว่าใครอาการรุนแรงเราถึงจะ admit แต่ว่าบางคนเนี่ยตอนแรกไม่รุนแรงแต่เชื่อว่ามันจะต้องมีมาร์เกอร์บางอย่างที่เรารู้ละว่าอีก3วัน5วันคนนี้จะมีอาการเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะให้อิมมูนมอดูเลเตอร์อะไรไปบล็อกไม่ให้มันดำเนินไปเนี่ยคิดว่าถ้าใครสามารถที่จะคิดprognostic factor โดยใช้หลักการของอิมมูโนโลจีมาจับเนี่ยมันน่าจะช่วยเปลี่ยนทำให้ลด mortality ได้เพราะว่าถ้าเรารอให้เขามีอาการแล้วเราไปตามหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะในผู้สูงอายุในผู้สูงอายุในบางประเทศในบางซีรีส์เนี่ยอัตราการตายตั้ง 10-20% ค่ะก็เป็นคำถามให้อาจารย์ช่วยคิดแพนเนลให้หน่อยว่าสามารถจะได้แอดได้ไหมในตอนที่รีวิวจริงเคยพูดเรื่องของ VC ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนของสำหรับโรคภูมิแพ้นะก็มันมีการศึกษาเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะในซีรีส์ของอังกฤษนะครับซึ่งนั้นดีมากเลยเพราะว่าในกลุ่มที่พอดีเคยตัวเองจบจากอังกฤษนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Vascular Working Group เนี่ยเขาโชคดีมากที่เขามี KD sampleค่ะนะครับของผู้ป่วยคาวาซากิดิซิสเยอะมากนะครับแล้วกลุ่มที่เป็น working group ของโควิดเนี่ยเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างคนไข้ที่เป็นมิสซีกับคนไข้ที่เป็นคาวาซากิดิซิสกับคนไข้ที่เป็นมายดิซิสของตัวโควิดเองนะครับแล้วก็คอนโทรลเนี่ยเขาก็พบว่าตัวเมดิเอเตอร์ที่สำคัญที่กลุ่มที่เป็นมิสซีเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าแล้วก็เทียบกันกับคาวาซากิทั่วไปนะครับไบโอมาร์เกอร์ที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ IL-6 IL-10นะครับแล้วก็ MC IP10 แล้วก็ MCP1 นี้ชื่ออาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวเรื่องของกลุ่มที่จะบอก severe disease ได้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยประเด็นคือตอนนั้นเราเหมือนกับว่าเราจับกลุ่มคนไข้แบ่งกลุ่มได้แล้วเราเอามาเปรียบเทียบกันว่าที่ให้เกิดอาการคำถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ต้องมีการเก็บเป็นซีรีส์แล้วนะครับว่าในคนไข้ที่เป็นมิสซีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในไม่นานนี้เดี๋ยวออกมาจะมีน่าจะมีข้อมูลออกมาครับออกมาเพราะว่าเราทราบว่าเราควรจะดูตัวไหนซึ่งในความเห็นนะครับก็คือเชื่อว่าน่าจะเป็นตัว IL-6 ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการทำที่ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสนะครับผมจะบอกว่าเป็นการ encourage ให้ผู้ที่มีฟันเดอร์นะฮะสามารถใช้นะครับศักยภาพที่ตัวเองมีในกระเป๋าเนี่ยนะครับออกมาให้เราเนี่ยสามารถตรวจเรื่องของไบโอมาร์เกอร์ที่ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัจจุบันที่เราเรียกว่าลูมิเน็กซ์นะครับมันจะเป็นการตรวจเรื่องของมัลติเพิลไซโตไคน์ได้ภายในเพียงแค่เลือดแค่ไม่กี่หยดเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถตรวจดูได้ทั้งเรื่องของไซโตไคน์ต่างๆนะครับครั้งหนึ่งในตัวได้มากกว่า10ตัวนะครับแล้วก็เอาไปติดตามอาการได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถรู้ได้ว่า early phase นะครับ response เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กลุ่มที่ติดเชื้อแล้วไม่เกิดอาการกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วเริ่มเกิด develop อาการรุนแรงนี่เป็นอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันเหมือนเราไปโฟกัสที่ไม่รู้จักเอ็นออร์แกนแล้วใช่ไหมคะเอ็นออร์แกนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ level ของ antibody ซึ่งอย่างที่อาจารย์เนี่ยบอกไปนะครับเรายังไม่ทราบเลยว่าจริงๆแล้ว IgG กับ IgA อันไหนดีกว่ากันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคิดบางคิดในการ detect antibody ที่ซื้อกันเนี่ยนะครับบางคิดบอกว่าเป็นตรวจ IgG กับ IgA บางคิดตรวจ IgG กับ IgM แล้วก็ยังไม่ทราบว่าอันไหนดีกว่าอะไรนะครับกลุ่มที่เป็น IgA เราเชื่อว่ากลุ่มที่มีเรื่องของ respiratory symptom เนี่ยดูเหมือนจะมีเรื่องของ IgA detection เนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีเรื่องของnon respiratory ซึ่งมิสซีเนี่ยดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับ IgG มากกว่า IgA เป็นต้นเพราะนั้นผมว่าอีกสักระยะหนึ่งนะครับเราคงต้องรอแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าทำได้ตอนนี้เนี่ยคือเราจะต้องเตรียมแพลตฟอร์มในการที่เราจะต้องตรวจหาสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งฟันเดอร์นะครับเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ผมเชื่อว่าเป็นอันที่มาแรงครับผมก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็น
อะไรบางอย่างซึ่งเราจะต้องมีการสัมมนาแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรามีข้อมูลในเรื่องของวัคซีนที่มากพอนะครับตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของคำถามนะครับมีคุณหมอสุพิชยาครับเนตรสว่างถามว่าการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุกรรมของเชื้อเช่นตำแหน่ง D64G นะจะมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนหรือไม่ครับอันนี้น่าจะต้องเป็นอาจารย์เนียวก็ตัว variance ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการศึกษาว่าพบว่ามันทำให้เชื้อเนี่ยเพิ่มจำนวนได้เร็วขึ้นหรือว่าการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของว่าวัคซีนเนี่ยณตอนนี้ก็คือวัคซีนที่กำลังอยู่ใน clinical trial เนี่ยก็ได้มีการดูว่าตัว neutralizing antibody เนี่ยสามารถออกฤทธิ์ต่อ variant นี้ได้หรือเปล่าณจุดนี้ยังออกฤทธิ์ได้อยู่นะคะยังไม่ได้ mutate จนมันหนีจนเราไม่สามารถที่จะมีแอนติบอดีได้แต่เราคงต้องติดตามไปเรื่อยๆค่ะว่าจนถึงวันที่เรามีวัคซีนที่เราคิดว่าจะใช้ใน clinical use แล้วเนี่ยมันสามารถรองรับมิวเทชันทั้งหมดที่เกิดขึ้นณตอนนั้นเนี่ยได้หรือเปล่าก็คงจะต้องดูว่าใครจะชนะนะครับใช่ไวรัสเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจนทั้งเราตามไม่ทันหรือว่าเราจะบล็อกได้ทันเรา broadly neutralizing antibody ที่จัดการได้ทุกอันนี้ยังไม่มีความรู้คือผมก็นึกถึงตอนที่HIV มันเริ่มต้นในเมืองไทยเนาะทุกคนกลัวกันหมดสภาวะคนไม่ต่างเลยแต่ว่า impact มันน้อยกว่าตอนนี้แต่ว่ามันไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะการติดเชื้อที่เฉพาะกลุ่มแต่อันเนี้ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งทำให้เกิดภาวะวิกฤตทั่วโลก pandemic จริงๆนะครับมีคำถามจากคุณหมอปรามาพรนะครับไทยเอื้อนครับว่าในเด็กเราจะทราบได้อย่างไรว่าเคสไหนเป็นไฮริสที่เกิดมิสซีมีอินดิเคเตอร์หรือยังตะกี้อาจารย์บอกยังไม่เนื่องจากเคสมันยังไม่นะยังไม่ถ้าจะให้เทียบกับคาวาซากิถ้าเทียบกับคาวาซากิแล้วกันนะครับจะบอกว่าตัวสำคัญที่ใช้แยกเลยเนี่ยนะครับหนึ่งคือเพศกับอายุนะครับเบื้องต้นเลยเพราะว่าเรารู้ว่าผู้ชายจะเยอะนะครับมิสซีผู้ชายจะเยอะแล้วก็อายุจะเยอะกว่าอีกอันนึงซึ่งเป็นไบโอมาร์เกอร์สำคัญของคาวาซากิคือวีคที่2เนี่ยปกติแล้วคาวาซากิจะทรอมโบไซโตซิสในขณะที่มิสซีเนี่ยจะทรอมโบไซโตพีเนียอันนี้เป็นคีย์สำคัญคะนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของอาการอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นมีโคคิวเทเนียสินโวฟเมนต์อะไรพวกนี้จะคล้ายๆกันกับคาวาซากิมีแค่ประมาณแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของลิมโฟพีเนียครับค่ะอันนี้เป็นตัวที่บอกแล้วแหละว่าเอ๊ะมันอาจจะเหมือนจะไปทางมิสซีมากกว่าคาวาซากิไหมเพราะว่าเรารู้ว่าคาวาซากิเนี่ยจะเป็นลิวโคไซโตซิสแล้วก็ทรอมโบไซโตซิสนะครับในวีคที่2ประมาณ10วันไปแล้วนะครับแต่เราก็บอกไม่ได้ใช่ไหมคะว่าถ้าคนนี้ติดเชื้อ SARS-CoV แล้วอีก3อาทิตย์จะเป็นมิสซีหรือเปล่าใช่เพราะเหมือนกับตอนนี้ที่เราเจอคาวาซากิเนี่ยเราก็คิดว่าพาโทเจเนซิสมันอาจจะเกิดจากไวรัลอินดิวซ์แต่เราไม่รู้ว่าคนไหนที่อีก3อาทิตย์จะเป็นคาวาซากิคงตอบแต่ว่าถ้าแบบเริ่มดูชักจะงงๆแล้วว่านัวๆอะไรระหว่างคาวาหรือว่ามิสซีอะไรเงี้ยผมว่าตัวแยกคืออันนี้นะครับช่วงนี้อาจจะในเมืองไทยอาจจะยังไม่วุ่นวายมากเพราะว่าคาวาซากิที่พรีเซนเทชันเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องของโควิดจริงๆเนี่ยก็คุยกับอาจารย์เนียวก่อนเริ่มท้องเหมือนกันนะครับบอกว่าช่วงประมาณเดือนพฤษภาเมษาเนี่ยปรากฏว่าทั้งที่จุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์เนี่ยมีคาวาซากิรายสัปดาห์ที่กรุงเทพก็มีหลายรายเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้เอกใจกันเท่าไหร่เพราะว่ารีพอร์ตแรกๆอย่างที่อิตาลีกับอังกฤษเองเนี่ยเริ่มออกมาประมาณสักปลายเมษาแต่ว่าคาวาซากิที่เราเจอกันในช่วงพฤษภาก็ยังเป็นคลาสสิกอยู่คือยังเป็นเด็กเล็กว่ามันมีอันนึงก็คือว่ามันจะเป็นเด็กเนี่ยจะต้องติดเชื้อจากคนในครอบครัวที่เราคาดกันไว้ในอดีตนะครับว่าถ้าในครอบครัวนี้มีเคสที่เป็นโพสิทีฟของSARS-CoV อันเนี้ยเราต้องระวังมิสซีครับมีคำถามนะครับจากคุณหมอสุพิชยาปักษานะครับว่าการให้ยาต้านไวรัสเนี่ยฮะจะมีผลต่อระดับแอนติบอดีที่ขึ้นหลังจากที่ป่วยไหมคือเราไปฆ่าไวรัสก่อนที่มันจะเกิด inflammatory process เกิด immunity มันจะทำให้ immunity ซึ่งควรจะขึ้นตอนหลังเนี่ยมันแย่ลงไหมคิดว่าเท่าที่ดูข้อมูลนะคะคือแอนติบอดีเนี่ยพอคนไข้เริ่มมีอาการรุนแรงแอนติบอดีมันขึ้นแล้วล่ะเพียงแต่ว่าณจุดนั้นเนี่ยถ้าเราพบว่าเราให้แอนติไวรัสเพื่อที่จะไปหยุดกระบวนการที่ไวรัสจะไปทริกเกอร์สิกแนลต่างๆทำให้เกิดมีอิมมูนพาโทเจเนซิสเกิดขึ้นเนี่ยคุ้มค่ากับการที่จะให้เนาะแต่ว่าประเด็นมันคือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะวินิจฉัยได้กว่าคนไข้จะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะเป็นระยะที่แอนตี้ไวรัสอาจจะไม่ช่วยแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อิมมูนมันไปแล้วนะคะเพราะการใช้ตรงนี้มันเป็นศิลปะ
ถ้าคิดง่ายๆถ้าเทียบกับโรคที่หมอเด็กคุ้นเคยก็คือเดงกีนะจังหวะไหนจะให้น้ำจังหวะไหนต้องน้ำน้อยอันนี้ก็คล้ายๆกันจังหวะไหนแอนตี้ไวรัสให้เราได้ผลดีเลยจังหวะไหนจะต้องไปให้ที่อิมมูนมอดเดอเรเตอร์ครับก็อยากจะบอกทุกคนว่ายังไงก็ดูแลร่างกายให้ดีฮะคีปอินเนทของเราให้ดีนะครับออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจารย์ธัญวีได้บอกไปนะฮะว่าอย่าไปเอ็กซ์โพสกับสามอนั้นนะครับหลีกเลี่ยงนะครับคุณหมอดานยานะครับจันสิงหกุลนะครับบอกว่า risk management ของ risk C มีอะไรบ้างซึ่งอันนี้น่าจะเป็นท็อปิกที่ยาวมากนะครับอยากให้ลองกลับไปดูนะครับเลคเชอร์ของอาจารย์กุลกัญญาซึ่งเป็นเว็บินาร์ครั้งแรกของเราเราได้พูด risk C เนี่ยอย่างละเอียดในห้องนั้นนะฮะยังดูย้อนหลังได้นะครับในด็อกยูตี้นะครับคำถามที่5นะครับมาจากคุณหมอสงกรานต์นะครับผ่านจริงนะคนไม่สื่อจริงที่ผมจะต้องบอกนะครับเบอร์เพราะว่ามีจำนวน5นัมเบอร์ที่5นะครับก็คือการให้ซีรั่มจากคนไข้ที่รีคอเวอร์จากโควิด-19นะยังมีประโยชน์ในการที่จะใช้อยู่ไหมณปัจจุบันแล้วคนก็ต่อเนื่องไปถึงคำถามที่6ของคุณกันธนิตนะว่าถ้าจะเก็บซีรั่มต้องเก็บหลังจากที่ติดเชื้อกี่วีมันมีช่วงหนึ่งที่เรามีข่าวใช่ไหมครับว่าระดมให้คนที่เคยติดเชื้อโควิดมาบริจาคเลือดกันเพื่อเอาตัวซีรั่มเนี่ยนะฮะซึ่งคาดหวังว่าจะมีแอนติบอดีตามธรรมชาติเนี่ยไปนิวทรัลไลซ์แล้วใช้กับคนที่เป็นโรคการติดเชื้อโควิด-19นะครับมันมีข้อมูลวิจัยอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่คิดว่ากลับไปที่หลักการเดิมว่าในหลักการของคอนเวอร์เซนต์ซีรั่มเนี่ยก็คือหวังว่าจะมีอิมมูนบางอย่างที่จะไปช่วย modify disease มันก็จะใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวะของ clinical cause ของคนนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของคนนั้นนะคะใน NIH guideline เองก็คือเขียนว่ายังเป็นลักษณะของการใช้ในลักษณะของวิจัยยังไม่มีข้อมูลที่ฟันธงมาได้ว่ามันจะได้ประโยชน์หรือเปล่านะแล้วก็อีกอันนึงที่มีคนพยายามที่จะทำงานวิจัยต่อยอดก็คือว่าในเรื่องของ convalescent plasma เนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพใหญ่รวมๆคือเราไม่รู้ว่าองค์ประกอบไหนในนั้นน่ะที่มันจะได้ผลก็มีคนพยายามที่จะทำให้มันสเปซิฟิกกว่านั้นก็คือไปทำโมโนโคลนอลแอนติบอดีไปหาพลาสมาเซลล์จากคนที่หายแล้วก็ไปดูว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดีชิ้นไหนที่มันไปจับกับสไปค์โปรตีนได้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้ซึ่งตอนนี้ก็มีคนทำวิจัยในลักษณะของสเปซิฟิกโมโนโคลนอลแอนติบอดีควบคู่กันไปด้วยในระหว่างนี้ค่ะถ้าเปรียบเทียบกับ IVIG นะฮะอาจารย์การทำ passive immunology ตรงนี้เนี่ยระหว่างซีรั่มที่ได้จากคนที่หายแล้วกับ IVIG มีคนก็ถามว่าผลที่ได้รับแตกต่างยังไงผมคิดว่าข้อมูลอาจจะยังไม่มีอาจารย์มีความเห็นในเชิง immunology ไหมคะเพราะอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับที่เราเคยคุยกันใน EB 71ที่เป็น brainstem encephalitis ว่าเราควรจะให้ IVIG หรือเราควรจะให้เป็น hyperimmune plasma จากคนที่เคยมี EB 71ในแง่มุมของอิมมูโนโลจีมันพอจะไฮโพทิซิสยังไงได้บ้างผมเรียกว่าต้องให้ด้วยความพอดีมากกว่าครับระดับเรายังไม่รู้ว่ามันพอดีตรงไหนเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเฟสหนึ่งของคนไข้ที่อาการรุนแรงเนี่ยนะครับมันเกิดจากแอนติเจนแอนติบอดีคอมเพล็กซ์เป็นแอนติบอดีอินดิวส์นะครับแปลว่าคนไข้ที่อาการรุนแรงปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วแอนติบอดีเขาเยอะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราให้ในคนไข้ที่ไวรัลโหลดไม่ได้เยอะมากเนี่ยแล้วค่าให้ปริมาณของแอนติบอดีในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้อาจจะช่วยเรื่องของการ neutralize ตัวไวรัสได้แต่ถ้าคนไข้มีไวรัลโหลดเยอะๆนะครับแล้วเราให้โหมกระหน่ำแอนติบอดีไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเกิดแอนติเจนแอนติบอดีคอมเพล็กซ์ที่ปริมาณมากเราอาจจะนะครับอันนี้ถ้าความเห็นส่วนตัวผมว่าคิดว่าอาจจะ induce ทำให้เกิดเรื่องของ C reaction ตามมาก็ได้ครับรวมทั้งเรายังไม่รู้ว่า inhuman serum ตัวโปรตีนอะไรบางอย่างอะไรไม่แมทช์กันก็ได้ใช่ครับครับวันนี้คิดว่าคงจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมากมายนะครับในเรื่องของโควิด-19 นะครับ linkage between basic immunology and clinical presentation and vaccine นะครับสุดท้ายเลยมีคนถามว่าถ้าจะขอสไลด์เนี่ยเอาไปใช้เพื่อรีวิวอาจารย์อนุญาตไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะหลังไมค์นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือผมอยากจะก่อนจะถึงการโปรโมทไทย Pediatric Academic Webinar ครั้งต่อไปนะผมขออนุญาตขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านก่อนนะครับท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ศิระนันทพิสารนะครับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญวีนะครับภูธนกิจจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับ
เราเป็นครอบครัวหมอเด็กนะครับความรู้เราส่งผ่านถึงกันนะครับแล้วเราก็จะส่งผ่านความรู้นี้ในยุคของ New Normal นะครับไปเรื่อยๆนะครับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์นะครับก็พยายามจะจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้สำหรับกุมารแพทย์ทั่วประเทศที่จะอัปเดตความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลตี้ไหนนะครับเพื่อให้เรามีความรู้ที่อัปเดตแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในการที่ดูแลเด็กๆนะครับทั่วประเทศนะครับสำหรับไทย Pediatric Academic Webinar ครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับต้องขอเรียนอาจารย์ทั้ง2ท่านว่าอาจารย์เบรกซีลิ่งเลยนะครับวันนี้มีคนเข้ามาดูไลฟ์เนี่ย216นะครับเป็นสูงสุดเท่าที่เราเคยจัดมาเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนครั้งถัดไปนะครับเราจะจัดในวันพฤหัสที่6กันยายนนะครับ2563นะครับโดยเป็นเรื่องอัปเดต in nephrology นะครับเป็นอัปเดต in nephrotic syndrome นะครับโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกาญจนาตั้งนาราราชกิจนะครับอาจารย์ติ๊กนะครับมาจากคณะแพทยศาสตร์นะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเวลาเดิมนะครับ 13.30 นนะครับโดยใช้โปรแกรม DocQT application นะครับเราอยากจะบอกว่าสำหรับอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมวันนี้นะครับอีกประมาณ2อาทิตย์อาจารย์เช็คอีเมลนะครับที่อาจารย์ใส่เข้ามาตอนที่ลงทะเบียนเพื่อที่จะดาวน์โหลด certification นะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในเรื่องของ CME แต่โปรแกรม DocQT จะส่งคะแนน CME ส่งไปที่ศูนย์การศึกษาตอนเรียนแพทย์โดยอัตโนมัตินะครับเพราะอาจารย์ไม่ต้องกังวลว่า 1.5 แต้มของอาจารย์จะต้องค้นหาอะไรยังไงครับมันจะวิ่งตรงไปที่สอพเลยนะครับแล้วถ้าอาจารย์เจอเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่มีโปรแกรม DocQT ยังไม่เคยเข้ามานะครับอาจารย์แนะนำนะครับที่จะให้เขาดาวน์โหลด DocQT แล้วมาใช้กันนะครับส่วนอาจารย์ท่านไหนที่เข้ามาไม่ทันในช่วงต้นอาจารย์สามารถที่จะรีรันได้นะครับคิดว่าน่าจะไม่เกินพรุ่งนี้นะครับเราขออนุญาตเช็คความเรียบร้อยเช็คเรื่องของเสียงเช็คเรื่องของภาพแล้วก็คุณภาพนะครับก่อนที่เราจะลอนช์ให้อาจารย์ได้ดูและเก็บคะแนนนะครับใน Pediatric นะครับ Academic Webinar ครั้งที่6ครั้งนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่อยู่กับเราจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใน Thai Pediatric Academic Webinar ครั้งที่7นะครับวันที่6กันยายนนะครับสวัสดีครับ